สุขเจริญพรญาติโยมโยคีผู้สนใจฝ่ายปฏิบัติธรรมทุกท่านโดยเฉพาะเมื่อเช้านี้เมื่อกลางวันนี้ได้อธิบายขยายความเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมชื่อของผู้ปฏิบัติหน้าที่ของผู้ปฏิบัติขั้นตอนการปฏิบัติต่อไปต่อจากนี้ไปก็จะเป็นคุณสมบัติของผู้ปฏิบัติที่มีสิทธิ์บรรลุมรรคผลนิพพานและบันไดขั้นที่4ขั้นที่5เป็นลำดับสืบต่อไปโยคีนั่งตามสบายเนาะนั่งตามสบายไม่ต้องประนมมือนั่งตามสบายอิริยาบถที่มีทุกข์น้อยที่สุดก็ขันธ์5มันเป็นทุกข์อยู่แล้วนะเพราะนั้นก็คือถ้านั่งตัวตรงๆได้นะแล้วก็นั่งในท่าสบายๆได้ก็เรารู้แล้วว่าขันธ์5เป็นทุกข์แล้วก็บำบัดทุกข์กำหนดรู้ทุกข์แล้วก็ปล่อยวางนะเพราะนั้นก็ขอให้นั่งในท่าที่สปายะที่สุดสีเลปฏิทายานโรสปัญโยจิตตังปัญญัญจะบาวยังอาตาปีนิปโกปิกุโสอิมังวิจเตเยชะตังสีเลปฏิฐายะนะโรสปัญโยนะโรนรชนก็คือคนสปัญโยมีปัญญามาตั้งแต่เกิดที่เรียกว่าติเหตุกะปฏิสนธิสีเลปฏิฐายะตั้งอยู่ในศีลแล้วตั้งอยู่ในจตุปริสุทธิศีล4แล้วจิตตังปัญญัญจะภาวยังพัฒนาจิตที่เรียกว่าจิตตภาวนาพัฒนาปัญญาที่เรียกว่าปัญญาภาวนาพัฒนา2อย่างเนาะจิตตังปัญญัญจะภาวยังพัฒนาจิตและปัญญาอาตาปีมีความเพียรในการเผากิเลสนิปปโกมีปัญญาเป็นเครื่องบริหารก็คือรู้จักสิ่งที่เป็นสัปปายะรู้จักสิ่งที่เป็นอสัปปายะและรู้ว่าเวลาไหนควรทำอะไรและรู้วิธีการแก้ปัญหาที่เรียกว่าปัญญาในการบริหารโสภิกขุผู้เห็นภัยในวัฏสงสารผู้นั้นอิมังวิชัตเยชะตังวิชัตเยมีความสามารถที่จะถางอิมังชะตังซึ่งรกชัดคือตัณหาที่อยู่ในโลกทั้ง3นี้เสียได้พันคาถานี้ถ้าหลายท่านเคยอ่านคัมภีร์วิสุทธิมรรคก็จะเจอเป็นคาถาแรกและท่านพระพุทธโฆสาจารย์ก็ไปนำเอาคาถานี้จากมัชฌิมนิกายมูลปัณณาสเอาคาถาสีเลปฏิฐายานโรสปัญโยจิตตังปัญญัญจะภาวยังอานตปินิปโกภิกขุโสอิมังวิชัตตะเยชะตังเอาคาถาเนี้ยคาถาเดียวมาแต่งเป็นคัมภีร์หนึ่งชื่อว่าคัมภีร์วิสุทธิมรรคคัมภีร์วิสุทธิมรรคซึ่งสีเลปฏิฐายานโรสปัญโยคาถานี้เป็นพระพุทธพจน์แต่การจะอธิบายขยายความพระพุทธพจน์ให้กระจ่างจนเกิดความเข้าอกเข้าใจเป็นหลักในการปฏิบัติได้อย่างกระจ่างชัดท่านพระพุทธโฆสาจารย์เป็นพระเถระที่จำวัดอยู่ที่พุทธคยาในช่วงพุทธศักราช900ปีในช่วงนั้นอินเดียมีพระพุทธศาสนา
มีการศึกษาพระไตรปิฎกแต่อรรถกถายังไม่มีอรรถกถาก็คือคำที่ขยายพระไตรปิฎกคำขยายพุทธพจน์อินเดียสูญไปเหลือเฉพาะพระไตรปิฎกพระเรวตะซึ่งเป็นอุปัชฌาย์ของพระพุทธโฆษาจารย์หลังจากสอนท่านพระพุทธโฆษาจารย์ซึ่งมาบวชในพุทธศาสนาจนจบพระไตรปิฎกแต่อรรถกถาที่จะขยายความไม่มีก็ส่งพระพุทธโฆษาจารย์ซึ่งสามารถทรงจำพระไตรปิฎกได้ทั้งหมดทรงจำได้เนาะพระไตรปิฎกเนี่ยแต่ว่าการอรรถาธิบายอย่างถูกต้องตรงประเด็นช่วงนั้นที่อินเดียไม่มีแล้วพระพุทธโฆษาจารย์ถูกส่งไปเรียนที่เกาะลังกาไปเรียนอะไรไปเรียนอรรถกถาทำไมที่อินเดียไม่มีหรือไม่มีตอนนี้เหลือที่เกาะลังกาอย่างเดียวท่านพุทธโฆษาจารย์ก็ไปเรียนด้วยภาษาสิงหนภาษาลังกาพอเรียนจบแล้วขออนุญาตพระสงฆ์ลังกาปริวัติหรือแปลจากอรรถกถาภาษาลังกากลับมาเป็นภาษาบาลีก่อนที่ท่านจะได้รับอนุญาตในการแปลอรรถกถาจากภาษาลังกากลับมาเป็นภาษาบาลีพระเถระชาวลังกาให้ทดสอบทดลองความสามารถว่าที่มาเรียนอรรถกถาที่เกาะลังกาเนี่ยมีความรู้มีความสามารถขนาดไหนขอให้เอาคาถาสีเลปฏิฐายะนะโรสปัญโยจิตตังปัญญัญจะภาวยังอาตปีลิปโกภิกขุโสอิมังวิชติยชตังเอาคาถาเนี่ยไปเขียนอรรถาที่บายขยายความมาและจะดูความสามารถถ้ามีความสามารถพอจะอนุญาตให้แปลอรรถกถาฉบับลังกากลับคืนสู่ภาษาบาลีท่านก็เอาคาถาสีเลปฏิฐายะอธิบายศีลสมาธิปัญญาอย่างละเอียดเมื่ออธิบายเขียนจบแล้วกำลังจะเอาต้นฉบับไปส่งเกิดอะไรขึ้นเทวดาก็แอบเอาต้นฉบับนั้นไปซ่อนไว้เวลาส่งงานหาไม่เจอฮะไม่เป็นไรนั่งเขียนใหม่ใช้คาถาเดิมนั่นแหละนั่งเขียนอธิบายขยายความใหม่จากความรู้ที่ได้ศึกษาพระไตรปิฎกที่อินเดียจนเข้าใจจำได้หมดแต่อรรถกถาไม่ได้รู้ไปเรียนอรรถกถาที่ลังกาเพื่อจะแปลกลับคืนภาษาบาลีเพราะนั้นตอนนี้เขียนรอบสองคาถาเดิมเขียนจนจบเขียนจบเสร็จแล้วอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปถวายพระเถระเพื่อจะได้ขออนุญาตปริวัติอรรถกถาจากลังกามาเป็นภาษาบาลีตื่นเช้าขึ้นมาถึงเวลาจะเอาคัมภีร์ที่เขียนแล้วไปถวายพระเถระเทวดาเอาไปซ่อนอีกหาไม่เจออีกเทวดานี่หาเรื่องจริงๆนะอ้าวเขียนใหม่อีกคาถาสีเลปฏิทายานโรสปัญโยจิตตังปัญญัญจะภาวยังอาตาปีนิปโกภิกขุโสอิมังวิชตเยชตังนโรนรชนสะปัญโยผู้มีปัญญามาตั้งแต่เกิดสีเลปฏิฐายะตั้งอยู่ในศีลทั้ง4คือปฏิโมกขสังวรศีลอินทรีย์สังวรศีลปัจจยสันนิจตศีลอาชีวปริสุทธิศีลแล้วจิตตังปัญญัญจะภาวยังพัฒนาจิตคือทำสมถกรรมฐานจนได้ฌานปัญญัญจะภาวยังพัฒนาวิปัสสนาปัญญาตั้งแต่นามรูปปริจจตญาณจนถึงโคตรภูญาณตามลำดับอาตาปีมีความเพียร4ประการที่เรียกว่าโยคีนิปปโกมีปัญญาในการบริหารรู้จักสิ่งที่เป็นสัปปายะอสัปปายะรู้จักบัญญัติรู้จักปรมัตถ์รู้จักเวลานี้เรียนควรเรียนสมถะรู้จักเวลานี้ควรเรียนวิปัสสนารู้จักเวลานี้ควรฟังธรรมะรู้จักเวลานี้ควรสนทนาธรรมรู้จักเวลานี้ควรลงมือปฏิบัติธรรมรู้จักสิ่งที่เป็นสัปปายะบริหารเวลาได้อย่างถูกต้องโสภิกขุผู้ที่เห็นภัยในวัฏสงสารมีคุณสมบัติดังที่กล่าวมานี้แล้วนั่นแหละวิชัตเยสามารถที่จะถางอิมังชะตังซึ่งรกชัดคือตัณหาที่รกอยู่ในสมองของเราออกไปได้ท่านก็เอาคาถานี้มาแต่งใหม่อธิบายศีลสมาธิปัญญาสีเลปฏิฐายะอธิบายศีลจิตตังภาวยังอธิบายสมาธิปัญญัญจะภาวยังอธิบายปัญญาวิปัสสนาปัญญาคือศีลสมาธิปัญญา3อย่างเนี่ยท่านอธิบาย3หัวข้อหลักๆเนี่ยเป็นหนังสือเล่ม1คราวนี้ครบ3แล้วนะพอครบ3แล้วทำไงดีท่านมัดเก็บไว้เลยมัดเก็บไว้
เดี๋ยวใครจะมาเอาไปไหนอีกมัดเก็บไว้เลยตื่นเช้าขึ้นมาจะได้ไม่หายพอมัดเก็บไว้เตรียมไว้อย่างดีไม่หายแน่คราวนี้เอามานอนด้วยตื่นเช้าขึ้นมาจะเอาไปส่งพระเถระสองฉบับแรกที่เทวดาเอาไปซ่อนเอามาคืนหมดเอาคราวนี้เจอสามฉบับเลยคราวนี้สามฉบับเจอสามฉบับเอาอันแรกที่เขียนเสร็จหาไม่เจอตอนนี้เจอแล้วอันที่สองที่เขียนเสร็จหาไม่เจอหาเจอแล้วนะชาวบ้านอาจจะบอกว่าผีบังตาเนาะไม่มีผีที่ไหนหรอกเทวดาซ่อนไว้มองไม่เห็นหาไม่เจอตอนนี้ได้สามฉบับครบเอามาตรวจดูตั้งแต่ต้นจนจบสามฉบับเหมือนกันหมดพอสามฉบับเหมือนกันหมดก็เลยเอาสามฉบับเนี่ยไปถวายพระเถระชาวลังกาพอพระเถระอ่านดูฉบับหนึ่งฉบับสองฉบับสามที่เขียนสามครั้งตรงกันหมดแล้วก็ได้เนื้อหาใจความกระจ่างชัดมากๆชัดเจนเลยใครจะบรรลุเนี่ยศีลสมาธิปัญญานี่แหละศีลตั้งแต่จตุปริสุทธิศีลซึ่งมีไตรสรณคมเป็นหัวศีลตัวศีลก็คือศีลสี่ประการแล้วก็หางศีลคือกุศลกรรมบท10นะฮะหรือกุศลกรรมบท10เนี่ยสำหรับโยมสำหรับพระก็คือทรง13ข้ออันนี้อยู่ในหมวดของศีลแล้วก็สมาธิคือสมถกรรมฐาน40วิธีจนได้ฌานทั้ง4แล้วก็หลังจากนั้นก็ปัญญาคือวิปัสสนาภูมิทั้งหมดนะทั้งหมดเนี่ยเหมือนกันทุกอย่างทุกประการเป็นพื้นฐานของการปฏิบัติอย่างถูกต้องพอพระเถระชาวลังกาได้อ่านโอ้คาถาเดียวเนี่ยสีเลปฏิฐายานโรตปัญโย1บาทจิตตังปัญญัญจะภาวยัง2บาทอาตาปินิปโกภิกขุ3บาทโสอิมังวิชเตยชะตัง4บาท4บาทเป็น1คาถาอธิบาย1คาถาคือ4บาทเนี่ยอธิบายเป็นหนังสือคือวิสุทธิมรรควิสุทธิมรรคแปลว่าทางแห่งความบริสุทธิ์ทางแห่งความหมดจดทางแห่งพระนิพพานอธิบายได้อย่างชัดเจนเมื่อพระเถระได้อ่านแล้วเปิดคลังห้องสมุดอัตถกถาแล้วก็อนุญาตให้พระพุทธโฆษาจารย์ปริวัติแปลจากภาษาลังกากลับคืนสู่ภาษาบาลีเมื่อได้รับการอนุมัติแล้วท่านก็นั่งปริวัติจากอัตถกถาภาษาลังกากลับคืนสู่ภาษาบาลีนะแล้วเมื่อก่อนนี้เราเห็นเฉพาะบาลีพอมาดูอัตถกถาขยายความชัดเจนขึ้นขยายความชัดเจนขึ้นการเรียนพระไตรปิฎกซึ่งมีอรรถกถาตัวขยายมีดวกะดีกาเป็นตัวเสริมแล้วก็มีไวยากรณ์เป็นกุญแจไขเข้าไปก็กระจ่างชัดเมื่อกระจ่างชัดแล้วการเข้าใจอัตธรรมของอุปสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีความลึก4ประการธรรมคัมภีระลึกโดยเหตุอัตถคัมภีระลึกโดยผลปฏิเวทคัมภีระลึกโดยการรู้แจ้งแทงตลอดเทศนาคัมภีระลึกโดยการแสดงความลึก4ประการนี้สามารถยั่งลงถึงด้วยอุปกรณ์คืออรรถกถาดีกาโยชนาคันธิไวยากรณ์เรียนคัมภีร์เหล่านี้แล้วเข้าไปสู่พระไตรปิฎกจะเห็นความลึกซึ้งถ้าไม่ได้เรียนอรรถกถาไม่ได้เรียนดีกาไม่ได้เรียนคัมภีร์เหล่านี้พระไตรปิฎกเราจะไม่เห็นความลึกซึ้งเลยอย่างเช่นเยตมาเหตุปปวาเตสังเหตุงดทากโตอาหะเตสัญจะโยนิโรโธจะเอวังวาทีมหาสมโนคาถานี้พระอัสสชิแสดงโปรดว่าที่ภาษาลีบุตรคืออุปติสสามานพแสดงคาถาเนี่ยเยธรรมาเหตุปวาเตสังธรรมทั้งหลายเราใดมีเหตุเป็นแดนเกิดธรรมเหล่านั้นจะดับก็ดับแต่เหตุพระดาคตตัดเหตุแห่งธรรมเหล่านั้นพระมหาสมณะมีปกติตัดอย่างนี้ถ้าฟังแค่นี้เราจะได้บรรลุไหมไม่มีทางบรรลุธรรมทั้งหลายเราใดมีเหตุเป็นแดนเกิดธรรมเหล่านั้นจะดับก็ดับแต่เหตุพระดาคตตัดเหตุแห่งธรรมเหล่านั้นพระมหาสมณะมีปกติตัดอย่างนี้เราก็แปลกันมาแล้วก็ฟังกันมารู้เรื่องไหมไม่รู้เรื่องเหมือนกับจะรู้เรื่องแต่ไม่รู้เรื่องเหมือนก็จะเข้าใจแต่ไม่เข้าใจอันนี้คือความลึกที่เรามองไม่เห็นพอไปดูอรรถกถาเยธรรมาธรรมทั้งหลายเหล่าใดอรรถกถาขยายว่าธรรมทั้งหลายเหล่าใดในที่นี้หมายถึงทุกขสัจจะองค์ธรรมของทุกขสัจจะสำนวนประสูติคือชาติทุกชราทุกมรณะทุกเป็นต้นจนถึงสังคิเตนปัญจุปาทานขันธาทุกขาทุกตามสำนวนประสูติเรียงชื่อ11ชื่อทุกตามสำนวนอภิธรรมคือโลกียจิต81เจสิก51เว้นโลภะรูป28 81 51 28รวมเป็น160นั่นคื
องค์ธรรมของคำว่าเยธรรมาทำทั้งหลายเหล่าใดมันมีทั้ง 84,000 ธรรมขันธ์เอาหมวดไหนเอาเฉพาะหมวดทุกขสัจจะเท่านั้นชัดเจนเลยตรงนี้เหตุภวามีเหตุเป็นแดนเกิดเหตุมีเยอะแยะชนกะเหตุเหตุที่ทำให้เกิดอุปธรรมปกกะเหตุเหตุที่เข้ามาอุปธรรมอุปปีละกะเหตุเหตุที่เข้ามาเบียดเบียนอุปคาตกะเหตุเหตุที่เข้ามาตัดรอนเหตุมีเยอะแยะเลยเหตุปัจจโยน่าจะเอาเหตุอะไรล่ะอ๋อตรงนี้เหตุปภวามีเหตุเป็นแดนเกิดเหตุเกิดของทุกขสัจจะได้แก่สมุทัยสัจจะอะไรคือสมุทัยสมุทัยนี้เรียกชื่อตามพระสูตรก็คือกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหากามตัณหาก็คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสภวตัณหาจิตคิดอยากเกิดในพรหมชั้นสูงๆคิดว่าพรหมอายุยืนวิภวตัณหาอยากตายให้รู้แล้วรู้รอดคิดว่าตายแล้วจบตัณหา3ประการนี้เรียกตามสำนวนพระสูตรพอไปเห็นสำนวนอภิธรรมตัณหาในที่นี้องค์ธรรมได้แก่โลภะเจตสิกจบเลยเหตุว่าเหตุเกิดของทุกขสัจจะถ้าพระสูตรก็คือกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาถ้าอภิธรรมก็คือโลภะเจตสิกเห็นชัดพอเห็นชัดภาษาลิบุตรฟังไม่ต้องถึงเต็มคาถาฟังแค่เยตมาเหตุปปวาเตสังเหตุงตถาคโตอาหะพอจบอาหะเท่านั้นแหละภาษาลิบุตรเกิดอะไรขึ้นสุตตามยปัญญาเกิดฟังเข้าใจจินตามยปัญญาเกิดพิจารณาเห็นเหตุเห็นผลภาวนามยปัญญาเกิดได้บรรลุเป็นพระโสดาบันตรงนั้นเลยคือฟังแบบสุตตะเกิดจินตาเกิดภาวนาเกิดปัญญาทั้ง3สุตตามยปัญญาจากการฟังก็เกิดจินตามยปัญญาจากการพิจารณาถึงเหตุผลก็เกิดภาวนามยปัญญาจากการฟังแล้วละกิเลสได้ได้บรรลุโสดาบันตรงนั้นเนี่ยจบแค่ครึ่งคาถาภาษาลิบุตรได้บรรลุอ้าวทำไมท่านบรรลุเก่งจัง 1. ท่านเป็นอุคติตัญญูบุคคลอุคติตัญญูเนี่ยคนที่ฉลาดมากๆพูดเฉพาะหัวข้อไม่ต้องอธิบายบอกแค่หัวข้อรู้เลยเห็นเงาก็รู้ว่าตัวอะไรบอกเฉพาะหัวข้อเข้าใจนะอันนี้ก็คืออุคติตัญญูแต่ถ้าเป็นวิปจิตตัญญูล่ะต้องอธิบายให้ด้วยถ้าเป็นเนยะล่ะต้องยกตัวประกอบด้วยยกตัวอย่างประกอบด้วย ถ้าเป็นปทัปรมะล่ะยกตัวอย่างก็แล้วยังไม่ได้บรรลุนั่งอยู่ตรงนี้แหละ ทุกคนนะที่ยังไม่ได้บรรลุนะคือตัวอย่างก็ได้แล้วนะอธิบายก็อธิบายแล้วตัวอย่างก็แล้วยังไม่บรรลุกับปทัปรมะเพราะนั้นภาษาลิบุตรแค่เห็นหัวข้อธรรมเนี่ยทำไมท่านบรรลุวิธีการตีความโดยร้อยในพันในท่านได้เรียนมาแล้วชาติก่อนก็ได้เรียนมาและชาตินี้หลักการตีความท่านก็ได้เรียนมา เพราะฉะนั้นจะอธิบายเฉพาะหัวข้อบอกเฉพาะหัวข้อท่านก็สามารถบรรลุได้เพราะฉะนั้นอัตถกถาตัวที่ขยายพระบาลีเนี่ยทำให้เราเข้าใจพระไตรปิฎกถ้าไม่มีอัตถกถาพระไตรปิฎกเราจะอ่านไม่รู้เรื่องเลยสำคัญมากๆในยุคนี้สมัยนี้บางทีเราไม่ได้เรียนเราก็ยึดเฉพาะอะไรเฉพาะพุทธวจนะจริงๆไม่ใช่ก็คือยึดเฉพาะพุทธวจนะขนาดมีแปลด้วยยังไม่เข้าใจยึดเฉพาะหัวข้อเราไม่ใช่อุคติตัญญูเราไม่ใช่ภาษาลิบุตรจะรู้เรื่องไหมไม่รู้เรื่องต้องมีคำแปลคำอธิบายขยายความจึงจะรู้เรื่องอย่างเช่นพรหมชาลสูตรพระสูตรนี้พระบาลีที่พระพุทธองค์ได้ตัดพรหมชาลสูตรมีทั้งหมด21หน้า21หน้าอ่านแล้วงงไปดูอรรถกถาขยายพระสูตรนี้51หน้าอ่านแล้วอ๋อเป็นอย่างนี้เองทิฏฐิ62ยังไม่กระจ่างพอไปดูฎีกาขยายเพิ่ม600 หน้าพอไปดูฎีกาเก่า200หน้าฎีกาใหม่600หน้าคือคำขยายเหล่านี้ทั้งหมดอ๋อคำนี้ได้แก่นี้คำนี้ได้แก่นี้คำนี้คือแปลเสร็จอธิบายเสร็จบอกองค์ธรรมบอกสภาวะดึงเข้าสู่ตั้งแต่นามรูปปริเฉทญาณจนถึงนู้นปัจเจเวคณญาณให้เห็นได้ทั้งหมดเพราะนั้นจึงจำเป็นต้องเรียนอรรถกถาพระพุทธโฆษาจารย์ท่านได้อนุญาตแปลอรรถกถาจากฉบับสิงหนมาเป็นภาษาบาลีและอรรถกถานั้นก็เข้าไปสู่ประเทศไทยไปสู่ประเทศพม่าไปสู่ประเทศทุกประเทศเลยตอนเดิมเนี่ยมีอยู่เป็นภาษาบาลีแล้วพอถึงลังกาแปลปริวัติเป็นลังกาหลังจากยุคพระพุทธศาสนาเสื่อมเหลือแต่พระไตรปิฎกอรรถกถาก็แปลคืนจากภาษาลังกากลับมาเป็นภาษาบาลีเพราะฉะนั้นคาถาสีเลปฏิฐายะนโรสปัญโย
ถ้าไม่มีอรรถกถาเราจะไม่สามารถเข้าใจได้เลยว่าคนที่จะมีคุณสมบัติบรรลุธรรมได้ 1. ต้องตั้งอยู่ในศีลไตรสรณคมศีลกุศลกำหนด 2. ตั้งอยู่ในสมาธิคือพัฒนาสมถกรรมฐาน 3. ตั้งอยู่ในปัญญาคือวิปัสสนากรรมฐาน 4. อาตาปีมีความเพียรในการเผากิเลส 5. นิปปโกมีปัญญาในการบริหาร 6. ข้ามตั้งแต่ข้อแรกเลยข้อแรกคืออะไรสัปัญโยต้องมีติเหตุกะปฏิสนธิตั้งแต่เกิดคือเกิดมาเนี่ยไม่ใช่บ้าใบบอดหนวกถ้าบ้าใบบอดหนวกเกิดมาไม่มีสิทธิ์ได้บรรลุเกิดเป็นคนไหมเป็นแต่เกิดมาแล้วพิการตั้งแต่เกิดก็เป็นคนฟังรู้เรื่องแต่ไม่มีสิทธิ์ได้บรรลุเพราะติเหตุกะปฏิสนธิตอนที่ปฏิสนธิจิตเนี่ยติเหตุกะปฏิสนธิคืออะไรตอนปฏิสนธิมีอโลภาเหตุเหตุที่ไม่โลภอโทสาเหตุเหตุที่ไม่โกรธอโมหะเหตุเหตุที่ไม่หลงประกอบอยู่ในปฏิสนธิจิตคนที่มีปัญญาตั้งแต่เกิดนั่นแหละคุณสมบัติ6ประการของผู้ที่มีสิทธิ์ปฏิบัติแล้วได้บรรลุเอาข้อแรกเลยสัปัญโยมีปัญญาสีเลปฏิฐายะตั้งอยู่ในศีลจิตตังภาวยังพัฒนาจิตคือสมถกรรมฐานปัญญังจะภาวยังพัฒนาปัญญาคือวิปัสสนากรรมฐานอาตาปีมีความเพียรในการเผากิเลสคือสัมมาประธาน4นิปปโกมีปัญญานะ5บวก1เนาะนิปปโกมีปัญญาในการบริหารบริหารอย่างไรอะไรบ้างสปายะ4เสนาสนะสปายะอุตุสปายะอาหารสปายะแล้วก็ปุคละสปายะแล้วก็ธรรมะสปายะเนาะสปายะเนี่ยมีหมวด4กับหมวด7สปายะคืออะไรสปายะยากที่จะอธิบายภาษาไทยคือสบายนะถ้าทันสมัยหน่อยคือสปาธรรมะสปาธรรมะสปาคืออะไรอ๋อถ้าคนราคะจริตเนี่ยธรรมะที่ถูกกับคนราคะจริตคืออสุภกรรมฐานถ้าคนโทสะจริตธรรมะที่ถูกกับจริตคือเมตตากรรมฐานถ้าคนโมหะจริตวิตกจริตธรรมะที่ถูกกับจริตคืออานาปานสติกรรมฐานถ้าคนศรัทธาจริตธรรมะที่ถูกกับจริตที่เป็นสปายะต่อจริตคือพุทธานุสติกรรมฐานถ้าคนพุทธิจริตมีปัญญามากธรรมะที่ถูกกับจริตคือมรณานุสติกรรมฐานอันนี้คือรู้ธรรมะที่ถูกกับจริตเหมาะกับจริตเรียกว่ารู้สิ่งที่เป็นสปายะแก่ตนหรือคนป่วยรู้อาหารที่เป็นสปายะแก่ตนโอ้อาหารนี้แสลงทานไม่ได้อาหารนี้ไม่แสลงทานได้อาหารของนักปฏิบัติต้องเป็นอย่างนี้อาหารของชาวบ้านต้องเป็นอย่างนี้นะเรียกว่าอาหารสปายะอุตุสปายะรู้อากาศถ้าอากาศร้อนมากๆฟังธรรมะลึกซึ้งยากต้องอากาศเย็นสบายเสนาสนะสปายะเวลาจะปฏิบัติธรรมเพื่อหลุดพ้นจริงๆถ้าได้อยู่ในห้องเดียวมีโอกาสมากอันนี้เสนาสนะสปายะนะแล้วก็ธรรมะสปายะนะธรรมะสปายะธรรมะรู้จักธรรมะที่ถูกกับจริตปุคละสปายะผู้ให้กรรมฐานมีความชำนาญทั้งปริยัติและปฏิบัติก็เลยก็อ๋อสปายะ4สปายะ7รู้แล้วก็รู้เวลาไหนควรทำอะไรอันนี้เรียกว่านิปปโกปัญญาในการบริหารถ้ามีคุณสมบัติครบ6นี้มีสิทธิ์ได้บรรลุตอนนี้โยคีมีกี่ข้อลองสำรวจดูมีกี่ข้อ 1. มีปัญญามาตั้งแต่เกิดบาบายบอดหนวกมีไหมไม่มีอยู่แล้วในห้องนี้เพราะนั้นมีปัญญาเรียกว่าติเหตุกะปฏิสนธิ 2. ตั้งอยู่ในศีลเมื่อเช้านี้ให้สมาทานศีลแล้ว 3. จิตตังทำสมถกรรมฐานสมถกรรมฐานเริ่มแต่พุทธานุสตินั่นคือสมถกรรมฐานจนได้ฌานทั้ง4 4ภาวยังพัฒนาปัญญาคือวิปัสสนาปัญญามีรูปนามเป็นอารมณ์5อาตาปีความเพียรในการบำเพ็ญสมณธรรมแล้วก็6นิปปกะมีปัญญาในการบริหารเวลานี้ถึงเวลาสวดมนต์เวลานี้เวลาฟังธรรมเวลานี้เวลาปฏิบัติธรรมเวลานี้เวลาบริหารร่างกายนะอาบน้ำเป็นต้นก็คือรู้จักเวลาไหนควรทำอะไรเวลาไหนควรทำอะไรเนี่ยคือปัญญาในการบริหารถ้ามีคุณสมบัตินี้ครบทั้ง6มีสิทธิ์ได้บรรลุตอนนี้ก็ลองสำรวจตรวจสอบเนาะมีกี่ข้อถ้ามีกี่ข้อแล้วคำนวณเรามีสิทธิ์เนาะเรามีสิทธิ์แต่มีสิทธิ์ก็จริงไม่ยอมใช้สิทธิ์นะโยมมีสิทธิ์มีสิทธิ์จะได้บรรลุแต่ไม่ยอมใช้สิทธิ์ไม่ยอมใช้สิทธิ์คืออะไรไอ้ความเพียรเนี่ยขยับขึ้นมาอีกสักหน่อยใช้สิทธิ์หน่อยมีสิทธิ์จะได้บรรลุดูคุณสมบัติแล้วมีสิทธิ์ทั้งนั้นเลยแต่ไม่ยอมใช้สิทธิ์แล้วใครจะไปใช้สิทธิ์นอนหลับทับสิทธิ์ผู้ไม่มีสิทธิ์จะเอาสิทธิ์เราไปใช้ใครล่ะถีนมิทธะจะเอาสิทธิ์เราไปใช้นั่งแล้วคอตก
โยมเนี่ยเข้าฌานดิ่งเจ้าค่ะดิ่งอะไรโยมเนี่ยก็ฌานดิ่งจิตเป็นสมาธินิ่งเลยเจ้าค่ะดิ่งแล้วคอตกอันนั้นเรียกว่าดิ่งลงสู่นิทราไม่ใช่ฌานดิ่งหรอกดิ่งลงสู่นิทราถ้าสมาธิมากถีนมิทะแทรกปุ๊บหลับในแต่ฟังพระอาจารย์เทศก็ฟังรู้เรื่องนะเห็นคนอื่นทำอะไรก็รู้เรื่องนะแต่มันกึ่งหลับกึ่งตื่นอันนี้เรียกว่าถีนมิทะเอาไปกินแล้วนะผู้ที่ไม่มีสิทธิ์เนี่ยคือถีนมิทะเอาสิทธิ์ของเราเข้าไปใช้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีสิทธิ์ที่จะได้บรรลุควรใช้สิทธิ์ให้เต็มที่ตรวจดูคุณสมบัติเรามีไหมมีครบ6แต่เราไม่ใช้สิทธิ์ของเราต่างหากเพราะนั้นขอให้ทุกท่านจงใช้สิทธิ์แต่งดใช้เสียงใช้สิทธิ์ในการปฏิบัติเพื่อหลุดพ้นแต่งดใช้เสียงเพราะนั้นในส่วนเท่านี้เราอ๋อสีเลปฏิทายะเราก็ได้เนี่ยนโรสปัญโยเกิดมาตั้งเกิดแล้วก็ไม่บ้าใบบอดหนวกก็ได้อยู่แล้วจิตตังสมถะเราก็ทำแล้วภาวนาปัญญาวิปัสสนาเราก็ทำแล้วอาตาปีความเพียรแล้วก็มีแล้วนิปโกรู้เวลาทำมาเวลานี้เวลาสวดมนต์เวลานี้เวลาปฏิบัติเวลานี้เวลาอาบน้ำเวลานี้วิถีทางก้าวเราก็ทำได้ตรงเวลาครบหมดเลยคุณสมบัติที่จะได้บรรลุเราครบเพราะนั้นน่ะสิทธิที่จะได้บรรลุเนี่ยเรามีสิทธิ์แต่ขอให้ทุกท่านใช้สิทธิ์ของตนเองให้เต็มที่ถ้าไม่ใช้สิทธิ์คนที่แอบใช้สิทธิ์ของเราเขาเรียกว่าอะไรนิวรณ์ทั้ง5กามฉันทานิวรณ์พยาบาทนิวรณ์ถีนมิทานิวรณ์อุทธัจจกุกกุจจานิวรณ์วิจิกิจฉานิวรณ์นิวรณ์5ตัวเนี่ยจะแอบมาอาศัยใช้สิทธิ์ของเราและสุดท้ายปฏิบัติก็ดีอยู่เนาะทำก็ทำได้เราก็มีสิทธิ์แต่สุดท้ายทำไมเราไม่ได้บรรลุโดนแอบอาศัยใช้สิทธิ์แล้วเพราะฉะนั้นก็ขอให้ทุกท่านเรารู้ว่าเรามีสิทธิ์ในการที่จะบรรลุแต่ขอให้ใช้สิทธิ์ของเราให้เต็มที่อาตาปีความเพียรต้องมีเต็มที่อันนี้ก็คือเรื่องของการปฏิบัติเอาละตอนนี้รู้แล้วมีสิทธิ์มีเสียงกันทุกท่านบันไดขั้นที่ตรงนี้สีเลปฏิทายะนโรสปัญโยตั้งอยู่ในศีลแล้วนโรนรชนคนสปัญโยมีปัญญาสีเลปฏิทายะตั้งอยู่ในศีลแล้วจิตตังปัญญัญจะภาวะยังจิตตังปัญญัญจะภาวะยังภาวะยังคือพัฒนาจิตตังจิตปัญญัญจะปัญญาด้วยพัฒนาจิตคือทำสมถะกรรมฐาน40ซึ่งเป็นบันไดขั้นที่4ปัญญัญจะภาวะยังพัฒนาปัญญาคือเจริญวิปัสสนาเป็นบันไดขั้นที่5ตอนนี้จะให้ทุกท่านได้ทดลองฝึกบันไดขั้นที่4บันไดขั้นที่4คือสมถะใครรู้สึกตัวว่าเราเนี่ยเป็นคนรักสวยรักงามระเบียบเรียบร้อยพิธีพิถันถ้าไม่เรียบร้อยถ้าไม่สวยงามไม่เอาอ่ะนั่นแหละเราคือราคะจริตรักสวยรักงามกรรมฐานที่เหมาะกับราคะจริตคืออสุภกรรมฐานจากนี้เป็นต้นไปก็จะได้แนะนำให้ท่านลองฝึกอสุภกรรมฐานซึ่งเหมาะสำหรับคนราคะจริตคือรักสวยรักงามพิถีพิถันระเบียบเรียบร้อยละเมียดละไมนั่นแหละราคะจริตเพราะนั้นลองสังเกตดูแล้วใช่ไหมใช่ไม่ใช่ก็ลองทำดูก่อนก็แล้วกันเผื่อจะใช่ อ้าวเรียกว่าตามลองฝึกดูเนาะเกสาโลมานขาทันตาตะโจตะโจทันตานขาโลมาเกสาเกสาโลมานขาทันตาตะโจเกสาผมทั้งหลายอัตถิมีอยู่อิมัสมิงกายเยในกายนี้โลมาคนทั้งหลายอัตถิมีอยู่อิมัสมิงกายเยในกายนี้นักขาเล็บทั้งหลายอัตถิมีอยู่อิมัสมิงกายเยในกายนี้ทันตาฟันทั้งหลายอัตถิมีอยู่อิมัสมิงกายเยในกายนี้ตะโจหนังทั้งผืนอัตถิมีอยู่อิมัสมิงกายเยในกายนี้
เกศาโลมานขาทันตาตะโจตะโจทันตานขาโลมาเกศา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 เกศาผมทั้งหลายอัตถิมีอยู่อิมัสมิงกาเยในกายนี้โลมาขนทั้งหลายอัตถิมีอยู่อิมัสมิงกาเยในกายนี้นขาเล็บทั้งหลายอัตถิมีอยู่อิมัสมิงกาเยในกายนี้ทันตาฟันทั้งหลายอัตถิมีอยู่อิมัสมิงกาเยในกายนี้ตะโจหนังทั้งผืนอัตถิมีอยู่อิมัสมิงกาเยในกายนี้เกศาผมทั้งหลายมีสีอย่างนี้มีสีดำสีขาวเป็นต้นมีกลิ่นอย่างนี้คือกลิ่นเหม็นกลิ่นหอมเป็นต้นมีสันฐานมีสันฐานอย่างนี้สันฐานเรียวสันฐานแตกปลายเป็นต้นมีที่เกิดที่หนังศีรษะมีความเป็นของปฏิกูลมีขอบเขตของตนของตนอันนี้ก็คือเกศาโลมาขนทั้งหลายมีสีอย่างนี้มีกลิ่นอย่างนี้มีสันฐานอย่างนี้มีที่เกิดอย่างนี้มีความเป็นของปฏิกูลอย่างนี้มีขอบเขตอย่างนี้นขาเล็บทั้งหลายมีสีอย่างนี้มีกลิ่นอย่างนี้มีสันฐานรูปร่างอย่างนี้มีที่เกิดอย่างนี้มีความเป็นของปฏิกูลอย่างนี้มีขอบเขตอย่างนี้ทันตาฟันทั้งหลายมีสีอย่างนี้มีกลิ่นอย่างนี้มีสันฐานรูปร่างอย่างนี้มีที่เกิดอย่างนี้มีความเป็นของปฏิกูลอย่างนี้มีขอบเขตอย่างนี้ตะโจหนังทั้งผืนมีสีอย่างนี้มีกลิ่นอย่างนี้มีสันฐานรูปร่างอย่างนี้มีที่เกิดอย่างนี้มีที่ตั้งอย่างนี้มีขอบเขตอย่างนี้มีความเป็นของปฏิกูลอย่างนี้ก็ให้พิจารณาแยกชิ้นส่วนอ๋อผมของเราเนี่ยนะผมขนเล็บจับแยกทีละอย่างทีละอย่างแล้วก็ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อทำอยู่กับที่อาจจะพอดูดีดูได้แต่ถ้ามันหลุดจากที่แล้วผมเส้นเดียวอยู่ในอาหารก็ไม่อยากจะตักแล้วผมเส้นเดียวอยู่ในน้ำก็ไม่อยากจะดื่มน้ำแล้วผ
ผมเส้นเดียวอยู่ในสิ่งที่เราจะบริโภคใช้สอยไม่อยากจะบริโภคใช้สอยแล้วเพราะอะไรเห็นแล้วเป็นของปฏิกูลน่าเกลียดก็คือเห็นเป็นอสุภกรรมฐานเพราะนั้นตอนแรกก็คือคำสาปให้ได้ก่อนอัติอิมัสมิงกาเยเกสาโลมานาคาทันตาตะโจตะโจทันตานาคาโลมาเกสาเกสาโลมานาคาทันตาตะโจตะโจทันตานาคาโลมาเกสากลับไปกลับมาแล้วก็พิจารณาผมขนเล็บโดยสีโดยกลิ่นโดยสันฐานโดยที่เกิดด้วยความเป็นของปฏิกูลพิจารณาจนเห็นว่าในร่างกายของเรานี้เต็มไปด้วยของปฏิกูลคือของไม่สวยไม่งามเหมาะสำหรับคนราคะจริตรักสวยรักงามท่านบอกว่าเกสาโลมานาคาทันตาตะโจตะโจทันตานาคาโลมาเกสาเกสานาคาเกสาโลมานาคาทันตะโจทันตานาคาโลมาเกสากลับไปกลับมากลับไปกลับมากลับไปกลับมากลับไปมาใช้เวลานานไหมท่านบอกว่าอัตถมาสะครึ่งเดือนท่านให้บริกรรมเนี่ยเกสาโลมานาคาทันตาตะโจตะโจทันตานาคาโลมาเกสาเกสาโลมานาคาทันตาตะโจตะโจทันตานาคาโลมาเกสาเกสาโลมานาคาทันตาตะโจตะโจทันตานาคาโลมาเกสาเกสาโลมานาคาทันตาตะโจตะโจทันตานาคาโลมาเกสาเกสาโลมานาคาทันตาตะโจทำอย่างนี้ครึ่งเดือนและหลังจากนั้นเกศาผมทั้งหลายโลมาขนทั้งหลายหน้าขาเล็บทั้งหลายทันตาฟันทั้งหลายตะโจนหนังทั้งผืนเกศาก็กลับไปกลับมาคำแปลอีกครึ่งเดือนแล้วก็พิจารณาโดยสีโดยกลิ่นโดยสันฐานโดยที่เกิดโดยรูปร่างโดยสันฐานโดยความเป็นของปฏิกูลโดยขอบเขตอีกครึ่งเดือนก็เรียกว่าพิจารณาทีละอย่าง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 อย่างละครึ่งเดือน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 เนี่ยก็คำนวณดูหนึ่งครึ่งเดือนนี่ครึ่งเดือน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 กี่ปีเนี่ย2ปีครึ่งนะถ้าทำอย่างนี้มีสิทธิ์ได้บรรลุชั่วโมงบิน2ปีครึ่งไหวไหมโยมแค่3วันก็จะไม่รอดอยู่แล้วท่านบอกว่าอย่างละครึ่งเดือนโหหมดสิทธิ์เลยท่านบอกว่า3อย่างละครึ่งเดือนนะเกสาโลมานะคะทันตาตะโจตะโจทันตานะคะโลมาเกสาเกสาโลมานะคะทันตาตะโจตะโจทันตานะคะโลมาเกสาเกสาโลมานะคะทันตาตะโจตะโจทันตานะคะโลมาเกสาเกสาโลมานะคะทันตาตะโจตะโจทันตานะคะอันนี้คือครึ่งเดือนแล้วก็เกสาผมทั้งหลายโลมาขนทั้งหลายอันนี้ก็อีกครึ่งเดือนหลังจากนั้นผมทั้งหลายมีสีอย่างนี้มีกลิ่นอย่างนี้มีสถานอย่างนี้มีที่เกิดอย่างนี้มีรูปร่างอย่างนี้มีความเป็นของปฏิกูลอย่างนี้มีขอบเขตอย่างนี้อีกครึ่งเดือนก็คือพิจารณาทีละอย่างทีละอย่างอย่างละครึ่งเดือนครึ่งเดือนครึ่งเดือนครบถ้าครบเนี่ยชั่วโมงบินได้ชั่วโมงบินได้ท่านบอกว่าผ่านแต่เราไม่เคยใช้สิทธิ์ถึงขนาดนั้นใช่ไหมสิทธิ์นี้เราขอสละสิทธิ์นี้เราขอสละท่านบอกว่าต้องทำอย่างนี้นะคุณมีสิทธิ์นะแต่เราบอกถ้าอย่างนี้ขอสละสิทธิ์ก็เลยอ้าวไม่ว่ากันเนาะนั่นแหละคือพิจารณาอสุภกรรมฐานสำหรับใครใครก็ได้ที่รักสวยรักงามสำหรับคนราคะจริตรักสวยรักงามให้ทำอย่างนี้บริกรรมไปเรื่อยๆบริกรรมเรื่อยถ้าใช่นั่นแหละเรารักสวยรักงามเอาเลยถ้าเราไม่ใช่ราคะจริตล่ะโทสะจริตขี้โมโหทำไงดีมองเห็นโทษของขันมองเห็นโทษของความโกรธมองเห็นคุณของขันติอดทนให้อภัยแล้วลงมือแผ่เมตตามองเห็นโทษของความโกรธคือยังไงอ๋อโกรธเขาเท่ากับนั่งจุดไฟเผาตัวเองหัวไม่ขีดก่อนจะไหม้คนอื่นไหม้ใครไหม้หัวมันก่อนโทสะก่อนจะไม่คนอื่นไม่ใครไม่หัวมันก่อนหัวมันคือหัวเรานี่แหละมันไม่ตัวเราก่อนเพราะนั้นน่ะไอ้โทสะก่อนจะไปไม่คนอื่นไม่ตัวเราซะเรียบร้อยแล้วมันไม่หัวมันเรียบร้อยแล้วเพราะนั้นแค่นี้หรือโกรธเนี่ยแก่ก่อนวัยโกรธเนี่ยทำให้เครียดโกรธทำให้โรคกระเพาะโกรธทำให้เป็นไมเกรนโกรธทำให้มะเร็งกระจายโกรธทำให้อยู่คนเดียวตายด้วยความโกรธลงนรกโอ้โหทำไมเยอะจังโกรธทำให้เครียดโกรธน่ะทำให้แก่ก่อนวัยเป็นโรคกระเพาะเป็นไมเกรนมะเร็งกระจายอยู่คนเดียวตายแล้วก็ลงนรกโอ้โทษของความโกรธมากขนาดนี้เจ้าหรือความโกรธเหมือนสนิมที่กัดกินเหล็กสนิมเกิดจากเหล็กแล้วกัดเหล็กให้กร่อนชั้นใดความโกรธเกิดในใจกัดใจของเราให้กร่อนแล้วจึงจะไปกัดใจคนอื่นท่านความโกรธเป็นอย่างนี้โอ้ตายด้วยความโกรธไปไหนลงนรกนั่นคือโทษของความโกรธมองเห็นโทษแล้วไม่อยากโกรธแล้วทำไงขันติขันติขันติอดทนขันติอดทนขันติอดทนมีน้ำอดน้ำทนเรื่องทีฆาวุกุมารก่อนที่พ่อของทีฆาวุกุมารจะถูกประหารชีวิตเรียกทีฆาวุกุมารว่าลูกมาพ่อทำความผิดอาญาต้องโดนโทษประหารชีวิตแต่ลูกฟังคำของพ่อให้ดีนะจงอย่าเห็นแก่สั้นจงเห็นแก่ยาวโยมอย่าเห็นแก่สั้นจงเห็นแก่ยาว
เรื่องของทีฆาวุกุมารพ่อของทีฆาวุถูกพระเจ้าพรหมทัตประหารชีวิตด้วยความผิดอาญาแผ่นดินแต่พ่อของทีฆาวุกุมารเป็นอะไรเป็นปุโรหิตเป็นที่ปรึกษาพระราชาไม่รู้ปรึกษาท่าไหนนะพลาดก็เลยโดนแต่ปุโรหิตซึ่งเป็นพ่อของทีฆาวุกุมารเตือนลูกลูกอย่าโกรธพระราชานะอย่าโกรธพระมหากษัตริย์นะพ่อมีความผิดจริงๆเพราะนั้นลูกจงอย่าเห็นแก่สั้นจงเห็นแก่ยาวสั้นคือโทสะความไม่พอใจมันเกิดขึ้นชั่วขณะเห็นแก่ยาวคือขันติอดทนให้อภัยก็เมื่อปุโรหิตซึ่งเป็นพ่อของทีฆาวุกุมารถูกโทษประหารชีวิตแล้วทีฆาวุกุมารก็ได้รับตำแหน่งให้เป็นผู้ใกล้ชิดดูแลพระราชาต่อวันหนึ่งทีฆาวุกุมารก็ติดตามพระเจ้าพรหมทัตออกไปล่าสัตว์ในป่าก็ทหารกลุ่มอื่นก็ไปทางนู้นแต่ทีฆาวุกุมารต้องตามเสด็จตลอดคราวนี้ตามเสด็จแล้วพลัดกับทหารทหารไปตรงไหนไม่รู้แต่พระเจ้าพรหมทัตกับทีฆาวุกุมารไปด้วยกันพระเจ้าพรหมทัตก็เหนื่อยพอเหนื่อยแล้วก็เกิดอะไรขึ้นบอกเออฉันอยากจะพักนั่งก่อนนั่งก่อนอ้าวหมอนก็ไม่มีฉันง่วงเหลือเกินเอามานั่งก่อนขอเอาตักเธอหนุนหมอนก่อนก็แล้วกันเนาะได้ไหมทีฆาวุกุมารก็ทูลว่าถ้าพระองค์ไม่รังเกียจได้พระเจ้าค่ะอ้าวงั้นเธอนั่งเดี๋ยวฉันขอพักก็ทีฆาวุกุมารก็นั่งพระเจ้าพรหมชาติก็บรรทมใช้ขาของทีฆาวุกุมารเป็นเขนยเป็นหมอนสักพักหนึ่งพระเจ้าพรหมชาติก็เหนื่อยล้าก็หลับไปทีฆาวุกุมารนี่แหละข้าพ่อกูนี่แหละข้าพ่อกูขึ้นมาตอนนี้ดาบกูอยู่ในมือถ้าจับดาบปุ๊บฟันคอพระเจ้าพรหมทัตก็เรียบร้อยแต่อะไรนึกถึงคำก็ว่าอย่าเห็นแก่สั้นจงเห็นแก่ยาวอย่าเห็นแก่สั้นคือความโกรธที่เกิดชั่ววูบชั่วขณะอารมณ์ชั่ววูบทำให้ฆ่ากันได้ทำให้ยิงแทงกันได้อันนี้คืออารมณ์ชั่ววูบมันสั้นนิดเดียวเกิดขึ้นมาสั้นนิดเดียวฆ่าคนได้เห็นแก่ยาวคืออะไรขันติอดทนให้อภัยถ้าไม่ทนในมนุษย์ถ้าไม่มีความอดทนในมนุษย์จะต้องไปทนทรมานในนรกถ้าไม่มีความอดทนในมนุษย์จะต้องไปทนทรมานในนรกเพราะฉะนั้นอย่าเห็นแก่สั้นคือความโกรธที่เกิดขึ้นชั่วขณะหรืออารมณ์ชั่ววูบจงเห็นแก่ยาวสุดท้ายทีฆาวุกุมารก็ไม่ผูกอาฆาตพยาบาทพระราชาแล้วก็หลังจากนั้นพระเจ้าพรหมทัตตื่นมาทมขึ้นมาจริงๆพระเจ้าพรหมทัตเนี่ยส่วนหนึ่งก็เพลียอีกส่วนหนึ่งลองใจทีฆาวุกุมารว่าตอนนี้ดาบก็อยู่ที่มือถ้าเราแกล้งหลับปุ๊บเนี่ยจะฆ่าเราไหมก็เรียกว่าทดลองด้วยสุดท้ายทีฆาวุกุมารก็ให้พระองค์บรรทมหลับอย่างสบายดูแลพระองค์นะพระองค์ก็พระเจ้าพรหมทัตก็เลยไว้พระทัยถ้าอย่างนี้ใช้ได้ไม่เกียดแค้นอาฆาตพยาบาทกลับไปสู่พระนครยกพระราชธิดาให้ทีฆาวุกุมารและพระองค์ก็สละบัลลังก์แล้วก็ให้ทีฆาวุกุมารอภิเษกสมรสเป็นราชาภิเษกได้ทั้งอภิเษกกับพระราชธิดาของพระเจ้าพรหมทัตและก็เป็นราชาภิเษกสุดท้ายเพราะไม่เห็นแก่สั้นแต่เห็นแก่ยาวไม่เห็นแก่สั้นคืออารมณ์ชั่ววูบแต่เห็นแก่ยาวคือขันติอดทนให้อภัยเพราะนั้นสิ่งนี้ต้องมองเห็นโทษของความโกรธก่อนแล้วก็มองเห็นคุณของขันติแล้วก็ให้อภัยหลังจากนั้นแผ่เมตตาแผ่เมตตายังไงคนที่น่าแผ่เมตตามากสุดคือใครตัวเราทำไมล่ะก็ขันห้าของเรามันเป็นกองแห่งทุกข์ถูกไฟเผาอยู่ไฟอะไรเผาเราราคะคิไฟคือราคะเผาโทสะคิไฟคือโทสะเผาโมหะคิไฟคือโมหะเผาเร่าร้อนไปด้วยไฟราคะไฟโทสะไฟโมหะช่างน่าสงสารเหลือเกินเร่าร้อนไปด้วยถูกไฟราคะเผาเป็นไงมองแล้วตาเป็นมันเลยแสดงว่าไฟราคะเผามองตาเขียวเลยถูกไฟโทสะเผามองแล้วตาเหม่อลอยถูกไฟโมหะเผาพระนะสังเกตง่ายๆเนาะไฟราคะไฟโทสะไฟโมหะมันเผาชีวิตของเรา
ราะนั้นเราเนี่ยเป็นคนที่น่าสงสารที่สุดหน้าที่จะแผ่เมตตาให้มากที่สุดเพราะนั้นทำไงดีขันห้าที่เป็นกองแห่งทุกข์คือขันห้าของข้าพเจ้านี้อหังสุขิโตโหมิขอให้ข้าพเจ้าถึงซึ่งความสุขอะเวโรโหมิปราศจากทุกข์และเวรภัยอัพยาปโชโหมิปราศจากใครๆมาเบียดเบียนอนิโคโหมิปราศจากความขับแค้นใจสุขิตังบริหารามิขอให้มีความสุขกายสุขใจบริหารตนรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งหมดสิ้นเถิดแผ่เมตตาให้ตัวเราคนแรกคนที่สองพ่อแม่ครูบาอาจารย์คนที่สามเพื่อนเพื่อนคนที่สี่ศัตรูคู่เวรแล้วเหมารวมสัพเพสัตตาพระนั้นการแผ่เมตตาเนี่ยเพราะโทสะมันเกิดที่ใจของเราจะแผ่เมตตาก็ต้องแผ่เมตตาให้ตัวเราก่อนถ้าสงสัยก็ลองขึ้นเครื่องเดี๋ยวแอร์โฮสเตสจะบอกแอร์โฮสเตสจะบอกยังไงท่านผู้โดยสารทุกท่านโปรดทราบอากาศภายในห้องเครื่องได้ปรับไว้อย่างสมดุลเมื่อใดก็ตามอากาศภายในห้องเครื่องหรือออกซิเจนมันตกมันลดระดับลงมาท่านไม่สามารถหายใจได้ในขณะนั้นหน้ากากออกซิเจนจะหล่นลงมาโดยอัตโนมัติถ้าท่านมีเด็กมาด้วยให้สวมหน้ากากให้ใครก่อนตัวเองก่อนเอ้าก็เด็กมาด้วยทำไมไม่สวมให้เด็กล่ะนั่นแหละก็จะเข้าใจตอนนี้แหละคนที่ใกล้ที่สุดคือตัวเราใกล้รองลงมาจากตัวเราคือคนที่นั่งใกล้ๆกับเราใกล้สุดคือต้องตัวเราไม่ใช่เห็นแก่ตัวแต่ถ้าตัวเราเองก็ยังไม่รอดและจะช่วยใครให้รอดได้เพราะนั้นน่ะต้องช่วยตัวเราให้รอดก่อนคนแรกที่เราต้องแผ่เมตตาให้คือแผ่เมตตาให้ตัวเราจนเกิดอะไรขึ้นจนเมตตาจิตมันเกิดในใจแล้วก็เปี่ยมล้นจากใจของเราไปลาดลดคนอื่นที่โบราณเขาบอกว่าอันความเมตตาและปราณีจะมีใครบังคับก็หาไม่ลังมาเองเหมือนน้ำฝนอันชื่นใจจากฟากฟ้าสุราไรสู่แดนดินคือเมตตาเนี่ยมันต้องเปี่ยมล้นจากใจของเราไปลาดลดคนอื่นคือในใจของเราต้องมีเมตตาจนเต็มเปี่ยมแต่ไม่ใช่ยุงกัดแล้วโอ้ยสงสารเมตตามันเอ้ยให้มันไปเกิดซะตบยุงมือถือสากปากก็ถือศีลคือเมตตาจริงๆมันไม่เกิดเพราะนั้นในใจเนี่ยมันยังไม่เปี่ยมล้นด้วยเมตตาเพราะนั้นคนแรกที่เราต้องแผ่เมตตาให้คือตัวเราเองแต่ก่อนจะต้องแผ่เมตตาคือมองเห็นโทษของความโกรธมองเห็นคุณของขันติแล้วให้อภัยหลังจากนั้นจึงแผ่เมตตาอันนี้คือ1 2 3ถ้ายังไม่เห็นโทษของความโกรธยังไม่เห็นคุณของขันติมองเห็นคุณของขันติหรือมองเห็นคุณของคนที่เราจะโกรธมองเห็นคุณเนี่ย2 อย่างขันติถ้าเราทนได้มันก็ไม่ต้องทนทรมานในอบายเราทนอดทนในมนุษย์ดีกว่าไปทนทรมานในอบายอันนี้คือมองเห็นคุณของขันติหรือคนที่เราจะต้องโกรธเนี่ยมีอะไรบ้างที่เราต้องโกรธเขาก็ดีกับเราทุกอย่างไอ้แค่พูดไม่ถูกหูเรื่องเดียวหรือแค่ทำไม่ถูกใจแค่เรื่องเดียวแต่อื่นๆเขาดีหมดเออคุณงามความดีที่เขามีกับเรามันเยอะแยะเลยมองเห็นคุณของคนหรือมองเห็นคุณของขันติให้ได้และเราจะไม่มีเหตุผลที่จะต้องโกรธเพราะนั่นก็คือมองเห็นโทษของโทสะหรือยังมองเห็นคุณของขันติหรือมองเห็นคุณของคนที่เราจะโกรธหรือยังถ้ามองเห็นคุณแล้วไม่มีเหตุผลที่ต้องโกรธและหลังจากนั้นให้อภัยเล็กๆน้อยๆที่เขาล่วงเกินเราและหลังจากนั้นจึงแผ่เมตตาและคนที่ต้องแผ่เมตตาให้ก่อนคือตัวเราเองเพราะนั้นจากนี้เป็นต้นไปเห็นอย่างโยมใครเราต้องแผ่ให้ตัวเราเองนั่งอยู่ตรงนี้เนาะอ้าวนั่งพิจารณาตัวเราเองประนมมือขึ้นน้อมระลึกถึงขันห้าของเราขันห้าของเราที่เป็นกองแห่งทุกข์ที่ถูกไฟราคะเผาอยู่ถูกไฟโทสะเผาอยู่ถูกไฟโมหะเผาอยู่ทั้งหน้าสงสารเหลือเกินเพราะนั้นขอให้ขันห้าของเราที่จมอยู่ในกองแห่งทุกข์นี้จงพ้นจากทุกข์จงมีความสุขเถิดว่าตามอหังสุขิโตโหมิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขอะเวโรโหมิปราศจากทุกข์และเวรภัยอัพยาปัจโชโหมิปราศจากใครๆมาเบียดเบียนอนีโคโหมิปราศจากความคับแค้นใจสุขีอัตตานังปริหารามิขอให้มีความสุขกายสุขใจ
รักษาตนบริหารตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งหมดทั้งสิ้นเทอญแผ่เมตตาให้ตัวเราเองกลับไปกลับมาอังสุขิโตมิเวโรมิอัปยาปโยมิอนิโคมิสุขิตนังบริหารามิอังสุขิโตมิอเวโรมิอัปยาปโยมิอนิโคมิสุขิตนังบริหารามิอังอเวโรมิอัปยาปโยมิอนิโคมิสุขิตนังบริหารามิอังอเวโรมิอัปยาปโยมิอนิโคมิสุขิตนังบริหารามิสวดทั้งบาลีและคำแปลพอบาลีและคำแปลเข้าใจคล่องแล้วก็เอาเฉพาะบาลีอย่างเดียวอังสุขิโตมิอเวโรมิอัปยาปโยมิอนิโคมิสุขิตนังบริหารามิอังอเวโรมิอเวโรมิอัปยาปโยมิอนิโคมิสุขิตนังบริหารามิแผ่เมตตาจนกระทั่งเราเกิดความรู้สึกเกลียดทุกข์รักสุขขึ้นมาจริงๆนั่นแหละแผ่เมตตาให้ตัวเราเองผ่านแล้วถ้าเรายังแผ่เมตตาให้ตัวเราเองยังไม่รักตัวเองจริงๆยังไม่รักตัวเองก็แผ่ไปงั้นน่ะอังตุกิโตโฮมิเหนื่อยแล้วไม่รักตัวเองถ้าไม่รักตัวเองอ่ะหาเหามาใส่หัวหาทุกข์มาใส่ตัวทำไมเราหาเหามาใส่หัวยุคนี้ไม่ค่อยมีเหาแล้วเนาะอย่ากำจัดเหามันดีสมัยก่อนเนี่ยโอ้ยเหาเยอะจังยิ่งผมยาวๆเนี่ยนะเกิดอะไรขึ้นหาเหามาใส่หัวหาทุกข์มาใส่ตัวทำไมจึงเป็นอย่างนี้เพราะไม่รักตัวคนที่รักตัวเองเนี่ยจะไม่หาเรื่องให้ตนเองเดือดร้อนในชาตินี้และชาติหน้าจะไม่หาเหามาใส่หัวจะไม่หาทุกข์มาใส่ตัวเด็ดขาดถ้ารักตัวเองเป็นเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นต้องแผ่เมตตาให้กับตัวเราจนตัวเราเกิดโอ้ยเรารักตัวเองแล้วรักตัวเองรักขึ้นมาจริงๆด้วยอะไรก็ตามที่ทำให้เราเดือดร้อนในชาตินี้เราจะไม่ทำทำให้เราเดือดร้อนในชาติหน้าเราจะไม่ทำเริ่มรักตัวเองแล้วอะไรก็ตามสูบบุหรี่อยู่ใช่ไหมทิ้งบุหรี่เลยดื่มเหล้าอยู่ไหมทิ้งเหล้าเลยนอนดึกอยู่ไหมรีบนอนแต่ห้องวันเลยเล่นไลน์อยู่ไหมปิดไลน์นอนเลยนะจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะไลน์เนี่ยไม่เล่นไม่ได้เนาะเหมือนกับว่าเราจะไม่มีความรักไม่มีใครมาดูแลเราเพราะนั้นรักตัวเองบ้างเพราะนั้นก็คือรักตัวเองแล้วรักตัวเองเป็นรักคนอื่นเป็นนัตถิอัตตะสมังเปมังรักอื่นเสมอด้วยตนให้มีต้องรักตัวเราเองเป็นก็คนที่รักตัวเราเองเป็นจะไม่นำความเดือดร้อนมาสู่ตนเองและไม่นำความเดือดร้อนมาสู่คนอื่นเพราะนั้นขอให้แผ่เมตตาให้ตัวเราเองให้มากๆคนที่สองที่เราต้องแผ่เมตตาให้คือใครพ่อแม่ครูบาอาจารย์อ้าวตอนนี้นึกถึงถ้าท่านยังมีชีวิตอยู่นะถ้าท่านไม่มีชีวิตกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้ถ้ายังมีชีวิตอยู่จึงจะแผ่เมตตาแผ่เมตตาเนี่ยคือถ้านึกถึงคนมีชีวิตกับมีชีวิตนึกถึงสิ่งมีชีวิตกับมีชีวิตถ้าไม่มีชีวิตรู้ว่าเป็นพ่อแม่เราท่านจากไปแล้วทำไงดีเอาบุญที่ส่วนกุศลไปเชื่อมโยงด้วยบุญของเราแต่ท่านยังมีชีวิตนึกถึงหน้าท่านแล้วก็แผ่เมตตาให้ได้เลยเพราะฉะนั้นถ้ายังมีพ่อแม่ก็นึกถึงพ่อแม่ถ้าพ่อแม่ไม่มีก็นึกถึงครูบาอาจารย์ก็แล้วกันว่าตามขอให้คุณพ่อคุณแม่คุณครูบาอาจารย์มีความสุขกายสุขใจอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจอย่าได้มีเวรมีภัยอย่าได้มีใครๆมาเบียดเบียนอย่าได้มีความคับแค้นใจขอให้มีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งหมดทั้งสิ้นเทอญก็คือใช้บทนี้กลับไปกลับมาสวดไปน้อมจิตไปสวดไปน้อมจิตไปจนใจเราน้อมไปได้จริงๆผ่านต่อไปพ่อแม่จบแล้วเพื่อนๆญาติสนิทมิตรสหายนึกถึงหน้าเพื่อนๆที่ถูกกันนะคนที่ไม่ถูกกันเนี่ยเอาไว้ก่อนเอาเฉพาะคนที่ถูกกับเราคนที่เป็นมิตรกับเรานึกถึงคนที่เป็นมิตรนะศัตรูคู่เวรคนที่เคยเบียดเบียนคนอะไรเนี่ยเอาไว้สุดท้ายนึกถึงหน้าขอให้เพื่อนๆญาติสนิทมิตรสหายทั้งหลายจงอย่าได้มีเวรมีภัยอย่าได้มีใครๆมาเบียดเบียนอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจขอให้มีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งหมดทั้งสิ้นเทอญพอแผ่เมตตาให้เพื่อนๆญาติสนิทมิตรสหายจิตใจเราสูงแล้วพอจิตใจสูงตอนนี้
นึกถึงคนที่เป็นศัตรูกับเราเกิดอะไรขึ้นสงสารเนาะโอ้ก็เคยเบียดเบียนเราก็เคยว่าเราก็เคยด่าเราก็เคยทุบตีเราแต่เขาก็เป็นเพื่อนกับเราเพื่อนอะไรเพื่อนเกิดเพื่อนแก่เพื่อนเจ็บเพื่อนตายเขาก็เกิดเราก็เกิดชาติปิทุกขาการเกิดก็เป็นทุกข์เป็นเพื่อนเกิดเป็นเพื่อนทุกข์เพื่อนยากของเราชราปิทุกขาความแก่ก็เป็นทุกข์เขาก็แก่เราก็แก่เขาก็ทุกข์เหมือนเรามรณังปิทุกขังความตายก็เป็นทุกข์เขาก็ตายเราก็ตายก็เป็นทุกข์เหมือนกันปิเยหิวิปโยโคทุกโขพลัดพรากจากคนรักคนชอบใจก็เป็นทุกข์เขาก็พลัดพรากเราก็พลัดพรากเราก็ทุกข์เขาก็ทุกข์อปิยหิสัมปโยโคทุกโขได้อยู่ร่วมกับคนที่ไม่ถูกกันก็เป็นทุกข์เขาก็ได้อยู่ร่วมกับคนที่ไม่ถูกกันเขาก็ทุกข์เราได้อยู่ร่วมกับคนที่ไม่ถูกกันก็เป็นทุกข์ยามปิฉันนรปฏิตามปิทุกขังปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นไม่ได้ก็เป็นทุกข์เขาก็ปรารถนาหลายอย่างไม่ได้ดังใจก็เป็นทุกข์เราก็ปรารถนาหลายอย่างไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์สังคิเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาว่าโดยย่ออุปาทานขันธ์ทั้ง5ของเขาก็เป็นกองแห่งทุกข์อุปาทานขันธ์ทั้ง5ของเราก็เป็นกองแห่งทุกข์โอ้เขาเป็นเพื่อนทุกข์เป็นเพื่อนยากของเราเองเพราะฉะนั้นถึงจะเป็นศัตรูแต่สุดท้ายเขาก็เป็นเพื่อนทุกข์เพื่อนยากของเราเพราะเขาก็เกิดเราก็เกิดเขาก็ทุกข์เราก็ทุกข์เขาก็แก่เราก็แก่เขาก็ทุกข์เราก็ทุกข์ชาติปิทุกขาการเกิดก็เป็นทุกข์ชราปิทุกขาความแก่ก็เป็นทุกข์มรณะปิทุกขังความตายก็เป็นทุกข์เขาก็มีสิ่งเหล่านี้เราก็มีสิ่งเหล่านี้เมื่อต่างคนต่างมีสิ่งเหล่านี้เขากับเราเป็นอะไรกันเป็นเพื่อนทุกข์เพื่อนยากเพราะนั้นแผ่เมตตาขอให้ตั้งจิตขอให้ศัตรูคู่เวรทั้งหลายจงอย่าได้ผูกเวรซึ่งกันและกันเลยขอให้ศัตรูคู่เวรทั้งหลายจงอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยขอให้ศัตรูคู่เวรทั้งหลายอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตตนังปริหารันตุขอให้มีความสุขกายสุขใจบริหารตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งหมดทั้งสิ้นเทอญอันนั้นคือให้ศัตรูคู่เวรพอใจเราสูงแล้วนึกถึงเขาไม่โกรธแล้วแต่ถ้าใจเราไม่สูงพออยากจะแผ่เมตตาพอนึกถึงหน้าสัพเพสัตตาเฮ้ยขอมันตายเร็วๆเถิดคือสัพเพสัตตาแล้วจะขอให้เขาตายเร็วๆไม่ใช่นะสะใจสมน้ำหน้าไม่ใช่ไม่มีสะใจไม่มีสมน้ำหน้าเพราะเราเห็นเขาเป็นเพื่อนทุกข์เพื่อนเกิดเพื่อนแก่เพื่อนเจ็บเพื่อนตายเพราะนั้นยกจิตขึ้นสูงก่อนจะแผ่เมตตาให้ศัตรูนะฮะต่อไปลองเหมารวมสรรพสิ่งที่มีชีวิตอยู่ในโลกทั้งหมดเดี๋ยวว่าตามสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้ผูกเวรซึ่งกันและกันเลยอัพยาปชาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนีคาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเทอญลองทำดูนะแต่มาก็ทดลองดู2เดือนเห็นผลวันเดียวหรือครั้ง2ครั้งเนี่ยพอรู้วิธีเท่านั้นเองถ้าอยากเห็นผลทดลองดูแล้วใช้เวลา2เดือนทุกวั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 นลองทำดูทำดูทุกวันทุกวันทุกวันไปไหนก็แผ่เมตตามองเห็นโทษของความโกรธมองเห็นคุณของขันติแล้วก็ให้อภัยแล้วก็แผ่เมตตาลองทำต่อเนื่องดูต่อเนื่องต่อเนื่องเนี่ย2เดือนเห็นผล2เดือนเห็นผลเห็นผลชัดๆเลยนะแต่ถ้าทำพอเป็นพิธีก็ได้พอเป็นพิธีจะเอาพอเป็นพิธีจะเอาผักชีหรือจะเอาต้นหอมหรือจะเอากระเทียมก็ว่ากันนะแล้วชอบผักชีมากกว่าก็วันเดียวก็พอก็ได้ผักชีเนาะแต่ได้ต้นหอมจะได้ต้นอะไรที่มันถาวรหน่อยก็2เดือนนะเพราะนั้นก็คือถ้าเราทำแล้วอยากเห็นผลเนี่ยใช้เวลาระยะนี้จะเป็นกัปตันเนี่ยต้องมีชั่วโมงบินอย่างน้อย 20,000 ชั่วโมง
อันนี้ก็เช่นเดียวกันอันนี้เป็นสมถกรรมฐานภาวิโตภาหูลีกะโตวัตถุกะโตก็คือทำให้ภาวิตะภาหูลีกะตะทำให้มากทำให้มันคล่องทำให้มันไหลลื่นให้เป็นชีวิตจิตใจเลยนั่นแหละเห็นผลทำอย่างนั้นก็ได้แค่บุญได้แค่กุศลทำไปก็ได้บุญหรอกแต่ยังไม่เห็นผลเพราะยังไม่เป็นภาวิตะภาหูลีกะตะยังไม่เป็นญาณีกะตะยังไม่เป็นวัตถุทิตะนะอันนี้ก็คือต้องทำในลักษณะอย่างนี้เอาละสำหรับคนโทสะจริตเมตตากรรมฐานเมตตากรรมฐานเหมาะมากๆเลยถ้าเมตตานะมีคนบางมีคำถามอยู่นี้ถ้าเป็นคนโทสะจริตทำยังไงถือว่าตอบคำถามนะเราอ่านคำถามอยู่แล้วเป็นคนขี้โมโหขี้งุยิดทำไงดีนั่นแหละเมตตากรรมฐานเมตตากรรมฐานแต่ถามว่าจบแค่เมตตาอย่างเดียวหรือยังเมตตาเป็นหัวข้อนะอย่าลืมกรุณาด้วย please อย่าลืมมุทิตาแสดงมุทิตาพรหมวิหารถ้าไม่อยากให้เกิดอิจฉาและหลังจากนั้นล่ะอุเบกขาพรหมวิหารถ้าไม่อยากเกิดอคติเมตตาเนี่ยจะแผ่ความรักกรุณาแผ่ความสงสารมุทิตาแผ่ความพลอยยินดีอุเบกขาแผ่วางใจเป็นกลางเพราะนั้นเมื่อแผ่เมตตาจบอย่าลืมแผ่กรุณาพอแผ่เมตตาจบรักพวกรักพักรักพวกรักตัวตนอย่างเดียวจะเกิดอะไรขึ้นเห็นคนที่อยู่ตรงกันข้ามน่ะได้ประสบทุกข์สมน้ำหน้าอ้าวกรุณาไม่เกิดหรือใครเห็นใครสวยกว่ารวยกว่าดีกว่าเกิดอิจฉาขึ้นมาเพราะไม่เจริญมุทิตาพรหมวิหารประเทศไทยมีคำหนึ่งทำดีอย่าให้เด่นจะเป็นไพรเพราะไม่มีใครเขาอยากเห็นว่าเราเด่นเกินกว่าตนทำไมสิ่งเหล่านี้จะเกิดในสังคมไทยเพราะการเจริญมุทิตาพรหมวิหารไม่เกิดอย่าลืมมุทิตาพรหมวิหารดีมากๆเลยทำไมจะบอกว่าดีมากมีเมตตาแล้วดีขนาดนี้จัดการโทสะเลยมีกรุณาจิตคิดจะซ้ำเติมไม่มีดูถูกคนไม่มีถ้ามีกรุณาถ้ามีมุทิตาจะพร้อยยินดีคอนเกรจูเรชันเนี่ยจะเกิดขึ้นมาจากใจของเราแสดงความยินดีออกจากใจไม่มีการอิจฉาริษยาไม่มีการเลื่อยเก้าอี้ไม่มีการแข่งขันทุกคนวินหมดทุกคนไปสู่เป้าหมายหมดไม่ใช่อุ้ยคุณจะไปก่อนใช่ไหมเลื่อยเก้าอี้ขัดแข้งขัดขาทำไมล่ะอิจฉาเพราะนั้นอิจฉาเนี่ยคนที่ชอบอิจฉาระวังไฟจะไหม้ตาโยมถ้าใครอิจฉาระวังไฟจะไหม้ตาเพราะอิจฉาแล้วอิจฉาแล้วตาร้อนไฟไหม้ตานะไฟไหม้ตาแล้วยังไม่พออีกามาเหยียบหน้าอีกเป็นยังไงโยมหน้าลอยตีนกาแก่ก่อนวัยทำไมล่ะชอบอิจฉาคนไฟไหม้ตาแล้วยังไม่พออีกามาเหยียบหน้าโสนหน้านะอยากอิจฉาดีนักเพราะนั้นน่ะอย่าอิจฉาทำไมล่ะมุทิตาใครสวยกว่าโอ้แสดงว่าชาติที่แล้วก็ข่มโทสะแล้วก็กถวายทานด้วยเสื้อผ้าเขาสวยคนเขาเก่งกว่าโอ้แสดงว่าชาติที่แล้วเขารักษาศีลข้อที่ห้าไว้ดีเขาศึกษามาเยอะปฏิบัติมาเยอะนะใครที่รวยกว่าโอ้แสดงว่าชาติที่แล้วเขาทำทานกุศลไว้ดีชาตินี้ก็เกิดในฐานะที่ดีนะใครกว่าเก่งกว่าสวยกว่าเร่งกว่าเฮงกว่าโอ้แสดงว่าอดีตเหตุเขาสร้างมาดีปัจจุบันเขาจึงได้รับสิ่งเหล่านี้แค่นี้เราไม่ต้องสวยเท่าเขาหรอกใครสวยก็โอ้อนุโมทนาสาธุเนาะความสวยเขาแสดงว่าชาติที่แล้วเนี่ยเขาข่มโทสะไว้ดีแล้วก็นอกจากข่มโทสะแล้วอะไรอีกรักษาศีลข้อที่4แล้วอะไรอีกทานก็คือถวายจีวรหรือบริจาคเสื้อผ้าอันนี้ทำให้สวยคนที่เก่งล่ะโอ้แสดงว่าชาติที่แล้วศีลข้อที่5รักษาไว้ดีมากนอกจากศีลข้อที่5อุ้ยมีการสอบถามอยู่เนืองๆฟังเทศฟังธรรมอยู่เนืองๆมีการปฏิบัติธรรมอยู่เนืองๆหรือไม่ก็มาจากพรหมโลกอันนี้คนเก่งๆเราต้องย้อนดูอดีตแล้วก็อนุโมทนาสาธุคนรวยล่ะอุ้ยแสดงว่าชาติที่แล้วทำทานกุศลไว้เยอะทานบารมีเขาทำไว้เยอะเลยแสดงว่าชาติที่แล้วนี่ทานกุศลทำไว้มาหลายภพหลายชาติชาตินี้เกิดมาทุกอย่างมีครบหมดโอ้ทานกุศลก็ทำไว้ดีเราอยากรวยอย่างเขาก็ต้องทำทานกุศลแต่ตอนนี้เราไม่รวยก็สาธุอนุโมทามิคนที่เขารวยแสดงว่าอุ้ยอดีตเหตุเขาสร้างไว้ดีเราไม่ต้องรวยเท่าเขาหรอกแต่เรามีความสุขโดยการอนุโมทนาแสดงความพลอยยินดีเรียกว่ามุทิตาพรหมวิหารเราไม่ต้องเก่งเท่าเขาแต่มีความสุขเท่าคนเก่งเพราะเรามุทิตา
ไม่ต้องสวยเท่าเขาแต่เราก็มีความสุขเพราะมุทิตาแต่ถ้าไม่มุทิตาแล้วไฟจะไหม้ตาระหว่างด้วยเพราะนั้นส่วนตรงนี้เนี่ยมุทิตาพรหมวิหารเนี่ยต้องเจริญเมตตาจบแล้วกรุณาพรหมวิหารไม่มีซ้ำเติมมุทิตาก็มีพอยินดีไม่มีการแข่งขันทุกคนสุดท้ายทุกคนก็ไปตามกฎเกณฑ์แห่งกรรมที่ตนเองกระทำคืออะไรสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นทายาทมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งมีกรรมเป็นที่อาศัยใครทำกรรมใดก็ได้กรรมนั้นไม่ว่ากรรมดีก็ตามไม่ว่ากรรมชั่วก็ตามนั่นคือแสดงนั่นคือการเจริญอุเบกขาพรหมวิหารเพราะฉะนั้นเนี่ยพรหมวิหารทั้งสี่เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเจริญให้ครบข้อที่สองคือกรุณาพรหมวิหารกรุณาอย่าดูถูกกรุณาอย่าซ้ำเติมกรุณาพรหมวิหารเห็นใครต่ำกว่าเห็นใครด้อยกว่าเห็นใครมีสภาพที่ต่ำกว่าเนี่ยอย่ามองด้วยตาดูถูกโบราณบอกว่าอย่างไรเฮ้ยลูกคนนี้จนเหลือเกินดูทั้งคำพูดทั้งสายตาเนี่ยมองดูแล้วเรามองด้วยตาสายตาที่ไม่มีกรุณาเลยก็ใช้ทั้งสายตาทั้งคำพูดดูถูกออกไปโบราณบอกว่าไม้ล้มอย่าข้ามลูกคนจนข้นแค้นแสนจะคิดอาจแผลงฤทธิ์กลายเพศเป็นเศรษฐีลูกคนโง่อาจโผล่เป็นเมธีเหตุฉะนี้ไม่ควรหลู่ดูหมิ่นกันใครจะจนยังไงก็อย่าดูถูกใครจะโง่ยังไงก็อย่าดูถูกใครจะแย่ขนาดไหนก็อย่าดูถูกเพราะการดูถูกนั้นนำมาซึ่งความย่อยยับตระกูลสากยะดูถูกพระเจ้าวิฑูรภะพระเจ้าวิฑูรภะตอนที่ไปเยี่ยมตระกูลสากยะเรียกว่าตระกูลทางฝ่ายแม่ทางฝ่ายพระมารดาฝ่ายนู้นก็รู้แล้วที่พระเจ้าวิฑูรภะเนี่ยไม่ใช่ราชนิกุลเป็นคนใช้ของสากยะส่งคนใช้ไปให้เป็นปลอมว่าเป็นราชธิดาแล้วก็ส่งไปให้อภิเษกกับพระเจ้าประสิทธิโกศลเขาเรียกว่าย้อมแมวเนาะเอาคนใช้มาแต่งตัวแล้วก็ส่งไปบอกนี่คือราชธิดาคนใช้จะสวยอะไรขนาดนั้นเนาะตระกูลสากยะเนี่ยสวยด้วยเก่งด้วยแต่สุดท้ายไปดูถูกพระเจ้าประสิทธิโกศลเอาคนใช้เอานางสนมมาแต่งตัวบอกว่านี่คือราชธิดาของตระกูลสากยะแล้วก็ส่งไปสุดท้ายพระเจ้าวิฑูรภะรู้ความจริงทำไงยกทัพมาฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ฆ่าล้างตระกูลสากยะจนหมดสิ้นที่เหลือหนีรอดก็ไปสร้างเมืองใหม่ไม่เท่าไหร่นอกนั้นก็ตายซะโดยมากอันนั้นคือการดูถูกเหยียดหยามเพราะฉะนั้นอย่าดูถูกไม้ล้มอย่าข้ามคนล้มก็อย่าข้ามอย่าดูถูกต้องสงสารโอ้ขอให้เขาจงพ้นจากทุกข์ทั้งปวงทุกทางกายทุกทางวาจาทุกทางใจขอให้เขาที่กำลังมีทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์ขอให้เจริญกรุณาพรหมวิหารสำคัญนะตมาก็เคยประสบกับตัวเองเข้าไปในสถานที่แห่งหนึ่งไปขอรหัสที่สอบผ่านแล้วเพื่อจะสอบชั้นต่อไปเพราะไม่ได้สอบมานานแล้วไปขอรหัสทางเจ้าหน้าที่ก็บอกไปโต๊ะนู้นโต๊ะนู้นก็บอกไปโต๊ะนี้โต๊ะนี้ก็บอกไปโต๊ะนู้นบอกโยมแล้วจะให้ตมาเอาที่โต๊ะไหนท่านก็ไปทำเรื่องมาสิไปทำเรื่องคือไปทำยังไงไปเขียนเรื่องมาจากวัดอุ้ยแค่มาขอรหัสตัวเลขที่สอบผ่านของเก่าเนี่ยต้องไปทำเรื่องมาจากวัดไม่มีแบบฟอร์มที่นี่เลยไม่มีไม่มีก็ไม่มีก็บอกโต๊ะนู้นโต๊ะนู้นบอกโต๊ะนี้โต๊ะนี้บอกโต๊ะนู้นสุดท้ายเจ้าหน้าที่ก็บอกให้กลับไปวัดไปทำเรื่องมาจากทางวัดก็เดินลงจากสำนักงานเดินลงไปเจอใครเจอผอ.ท่านมาทำอะไรครับอ๋อตมาจะมาขอหมายเลขรหัสที่สอบผ่านของเก่าเนี่ยเพื่อที่จะสอบต่อชั้นต่อไปได้แล้วท่านได้ไหมครับยังไม่ได้อ้าวทำไมไม่ได้ล่ะเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าให้ไปตัวนู้นไปตัวนี้สุดท้ายบอกว่าให้ไปทำเรื่องกลับที่วัดท่านไม่ต้องไปวัดกลับไปกับผมเดี๋ยวนี้พอไปถึงโต๊ะไหนครับโต๊ะนิยมโต๊ะไหนครับโต๊ะนิยมโต๊ะนี้ครับโต๊ะนิยมเท่านั้นแหละทุกโต๊ะที่โยนไปโยนมาเรียบร้อยเรียบร้อยโดนจริง
แล้วท่านทำไมไม่บอกโยมว่ามีเส้นใหญ่โยมอาตมาไม่ได้มีเส้นหรอกแต่ความเป็นจริงเป็นอย่างนี้อาตมาวันนั้นก็เลยเดินคอตกแค่ไปขอรหัสและมันก็มีอยู่แต่ไม่จ่ายแค่200ไม่รู้ธรรมเนียมว่าต้องจ่ายเงินนั่นแหละอาตมาก็ไม่รู้ก็จริงๆขอรหัสมันก็ไม่จำเป็นต้องจ่ายเงินหรอกนะก็บอกให้ไปทำเรื่องมาจากที่วัดทำเรื่องคืออะไรก็ไม่รู้นะไปอยู่ต่างประเทศมานานแล้วก็อยากกลับมาอยากจะสอบต่อนะสุดท้ายพอดีเจอผอ.นั่นแหละนะเจ้าหน้าที่บนสำนักงานไม่มีใครช่วยเลยแม้แต่คนเดียวสุดท้ายเจ้าหน้าที่เหล่านั้นทั้งหมดเช้านั้นทั้งเช้าไม่ได้ทำงานเลยผอ.เรียกด่าทีละคนเรียกด่าทีละคนอาตมาก็โสนาหน้าโสนาหน้าเล่นงานเราก่อนเราก็คอตกแค่ไปขอรหัสตัวเดียวรหัสเลขที่สอบผ่านแล้วไม่ยอมให้โยนไปโยนมาโยนไปโยนมาอาตมาก็ไปแบบธรรมดาเนี่ยเป็นพระโนเนมไปธรรมดาสุดท้ายไม่มีใครสนใจเลยนะสุดท้ายพอเจอผอ.เรียกนิมนต์กลับคืนไปเท่านั้นแหละนะทั้งสำนักงานปั่นป่วนกันหมดอันนั้นก็คืออย่าไปดูถูกอย่าไปดูถูกนะมันเกิดขึ้นได้นะก็ถ้าดูถูกแล้วเนี่ยมันไม่ต้องรอนานหรอกชาตินี้แหละนะชาตินี้เจอจริงๆนะฮะอันนั้นก็เรื่องของการที่ดูถูกเหยียดหยามซึ่งกันและกันเพราะนั้นก็คือลูกคนจนข้นแค้นแสนจะคิดอาจแผลงฤทธิ์กลายเพศเป็นเศรษฐีลูกคนโง่อาจโผล่เป็นเมธีเหตุฉะนี้ไม่ควรหลู่ดูหมิ่นกันสำคัญมากข้อนี้มุตกรุณาพรหมวิหารลองฝึกดูฝึกดูอ๋อเคสนี้ยกตัวอย่างมาให้ดูอาตมาเจอ 3-4 เคสแบบโดนสุดๆพอโดนสุดๆสุดท้ายอาตมาก็เนาะตอนเราอยู่ในสภาพอย่างนั้นเนี่ยเขาดูถูกสุดๆตอนนี้มีรถนำขบวนมารับถึงที่คราวนี้พอไปเจอโอ้เมื่อก่อนเนี่ยดูถูกสุดๆเลยตอนนี้มีรถนำขบวนมารับอาตมาถึงที่พอรับไปแล้วไปเห็นคนที่เคยดูถูกสุดๆตอนนี้เป็นยังไงตอนนี้มองด้วยความเสียใจบอกเขาไม่คิดว่าสักวันหนึ่งคนที่เขาดูถูกที่สุดเนี่ยจะมีรถขบวนไปรับถึงที่แล้วก็ตอนนี้เกิดอะไรขึ้นตอนนี้ก็มาสมัครเป็นลูกศิษย์นะก็นี่ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะนั้นก็คือเราอย่าไปดูถูกใครโดยประการทั้งปวงผู้นั้นจะไม่มีความสามารถอะไรก็แล้วแต่แม้แต่แมลงป่องตัวเล็กนิดเดียวตอดก็ยังต่อยก็ยังเจ็บนะเพราะนั้นก็คือมดตัวเล็กๆกัดก็ยังเจ็บนะคนแม้จะตัวเล็กหรืองูมีพิษนิดเดียวกัดก็ตายได้เพราะนั้นไม่ควรดูหมิ่นต้องมีอะไรกรุณาพรหมวิหารพอจบกรุณาแล้วมุทิตานี้จะช่วยแก้ปัญหาสังคมไทยได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะเลื่อยเก้าอี้กันขัดแข้งขัดขากันใครทำธุรกิจดีกว่าก็จะทำลายคู่แข่งต่อมาไปที่มาเลเซียไปเทศที่มาเลเซียแล้วก็ไปดูงานหลายอย่างไปเทศบ่อยแล้วก็ไปดูงานทางประเทศมาเลเซียนักธุรกิจทั้งหมดจับมือกันไม่มีแข่งเฟอร์นิเจอร์ของมาเลเซียบริษัทนี้ผลิตขาบริษัทนี้ผลิตหนังบริษัทนี้ไม้บริษัทนี้ประกอบเฟอร์นิเจอร์ของมาเลเซียทำร่วมกันหมดทุกบริษัทบริษัทไหนจะขายไม้บริษัทไหนจะขายชิ้นส่วนนี้บริษัทไหนจะขายหนังหุ้มเบาะบริษัทไหนจะมาประกอบแต่ของไทยเราบริษัทฉันปลูกไม้ด้วยตัดไม้ด้วยทำเฟอร์นิเจอร์ด้วยขายเองด้วยเป็นแบรนด์เนมของเราด้วยแข่งด้วยใครจะมาแข่งกับเราฉันตัดราคาเกิดอะไรขึ้นแข่งกันเองสุดท้ายพอไปถึงต่างประเทศแข่งเขาไม่ได้แต่ของมาเลเซียเขาทำไม่มากเท่าเราหรอกแต่เขาสามารถแข่งกันได้เขาสามารถแข่งกับต่างประเทศได้เพราะเขามีมุทิตากับเราเพราะนั้นฟองสบู่ของไทยในอาเซียนทำไมฟองสบู่ของไทยจึงแตกเพราะเรามีแต่อิจฉาริษยากันนะแต่ถ้าเราจับมือกันแน่นเวียดนามมาเลเซียพม่าเขาจับมือกันหมดแต่ของไทยใครดีใครอยู่ใครดีอย่าให้เด่นจะเป็นภัยคือทุกคนจะต้องฉันจะต้องชนะฉันจะต้องเป็นหนึ่งสุดท้าย
ก็เป็นหนึ่งได้ไม่นานเท่าไหร่ก็ต้องไปเพราะฉะนั้นก็คือการมุทิตาต้องไปด้วยกันไปด้วยกันไปด้วยกันทุกคนวินหมดทุกคนวินหมดทุกคนได้ประสบความสำเร็จหมดเกิดอะไรขึ้นเกิดความสมัครสมานสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวมีความรักซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นตรงนี้มุทิตาพรหมวิหารเนี่ยจะไม่คิดว่าใครเป็นคู่แข่งคิดว่าทุกคนเป็นเพื่อนเกิดเพื่อนแก่เพื่อนเจ็บเพื่อนตายทุกคนจะต้องนะอยู่ด้วยกันในสังสารวัฏสุดท้ายจะต้องช่วยกันไปถึงจุดหมายปลายทางเพราะในส่วนตรงนี้ช่วยกันเจริญมุทิตาพรหมวิหารอ่ะเดี๋ยวกรุณาพรหมวิหารก่อนก็แล้วกันเดี๋ยวว่าตามสัตว์ทั้งหลายที่ถึงทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์โดยเร็วพลันเทินนั่นคือกรุณาพรหมวิหารต่อไปมุทิตาพรหมวิหารสัตว์ทั้งหลายที่มีความสุขแล้วขอให้สุขยิ่งขึ้นไปทรัพย์สมบัติของเขาจงอย่าพินาศไปอันนี้ก็คือมุทิตาพรหมวิหารต่อไปอุเบกขาพรหมวิหารสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นทายาทมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งมีกรรมเป็นที่อาศัยใครทำกรรมใดก็ได้กรรมนั้นไม่ว่ากรรมดีก็ตามไม่ว่ากรรมชั่วก็ตามจักเป็นผู้มีส่วนแห่งกรรมที่ตนได้กระทำไว้แล้วนั่นก็คือเจริญอุเบกขาพรหมวิหารเมตตาพรหมวิหารกรุณาพรหมวิหารมุทิตาพรหมวิหารอุเบกขาพรหมวิหารขอให้พรหมวิหารทั้ง4เนี่ยเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาเพราะนั้นโทสะอิสสามัจฉริยะกุกกุจจะโทสะความเขียดแค้นอิสสาความริษยามัจฉริยะความตนีตนีทรัพย์ตนีคุณงามความดีตนีทรัพย์ของตนตนีทรัพย์ของคนอื่นนะคือมัจฉริยะกุกกุจจะฟุ้งซ่านลำคาญเซ็งอาการเหล่านี้จะไม่เกิดกับคนที่เจริญพรหมวิหาร4นับตั้งแต่เมตตาพรหมวิหารกรุณาพรหมวิหารมุทิตาพรหมวิหารอุเบกขาพรหมวิหารพระนั้นพรหมวิหารทั้ง4เจริญเถอะจุดแรกเลยสำหรับคนโทสะจริตโทสะจริตซึ่งมีโทสะเป็นหัวหน้าเป็นอิสสามีอิสสาเป็นลูกน้องมีมัจฉริยะเป็นลูกน้องแล้วก็มีกุกกุจจะวงซ่านลำคาญใจเป็นลูกน้องก็จะถูกจัดการด้วยพรหมวิหารทั้ง4เริ่มจากเมตตาพรหมวิหารเพราะนั้นเหมาะสำหรับคนโทสะจริตต่อไปก็คือราคะโทสะโมหะจริตไหลไปตามกระแสใครว่าอะไรก็เชื่อวิตกจริตคิดมากฟุ้งไปเรื่อยๆคิดไปสารพัดสำหรับโมหะจริตไหลไปตามกระแสกับวิตกจริตคิดฟุ้งมากกรรมฐานที่เหมาะสมก็คืออานาปานสติกรรมฐานกำหนดลมหายใจเข้าออกหายใจเข้าออกมีวิธีการหายใจ4หมวด16ขั้น4 4 16การหายใจเนี่ยมีศาสตร์ของการหายใจเนี่ยมี4หมวดมี4หมวดแล้วก็4หมวดหมวดละ4ละ4 4 416นั่นคือศาสตร์ของการหายใจจากอานาปานสติสูตรก็เรียกว่าจตุกะที่1จตุกะที่2จตุกะที่3จตุกะที่4 1 2 3 4เราหายใจเป็นไหมเอ้าเราหายใจไม่เป็นจะมีชีวิตอยู่หรืออันนี้คนละเรื่องกันละเรื่องกันเนาะหายใจเป็นไม่เป็นแล้วก็มีชีวิตอยู่แล้วแต่หายใจเป็นเนี่ยหายใจเพื่อรักษาโรคหายใจเพื่อทำสมาธิหายใจเพื่อทำฌานหายใจเพื่อเจริญวิปัสสนาปกติเราก็หายใจอยู่แล้วไม่ต้องใช้สูตรไหนเราก็มีชีวิตอยู่แต่พอหายใจเพื่อรักษาโรคล่ะไหนๆได้แสดงเอาไว้คิริมานนทสูตรใช้อานาปานะสติกรรมฐานในการกำหนดลมหายใจช่วยรักษาโรคจากคิริมานนทสูตรและหายใจเพื่อได้ฌานล่ะ
อานาปานสติสูตรโดยตรงแล้วก็หายใจเพื่อหลุดพ้นล่ะและอานาปานสติสูตรนี่แหละหายใจต่อจากอานาปานะแล้วมีสติสัมปชัญญะรู้ลมตอนแรกก็จะเข้าสู่ฌานทั้ง4ต่อมาก็ขยับนะไปสู่รูปฌานจากนั้นก็ขึ้นสู่วิปัสสนาพิจารณาองค์ฌานเป็นอารมณ์แล้วก็เจริญวิปัสสนาสุดท้ายจุดเริ่มต้นจากอานาปานะก็มีสิทธิ์1จิตที่จะไหลไปตามกระแสไม่ไปแล้วจิตที่จะฟุ้งมากไม่ฟุ้งแล้วอยู่ที่ไหนอยู่ที่ลมหายใจเพราะนั้นดูลมกระทบที่ปลายจมูกหายใจเข้าลมกระทบที่ปลายจมูกหายใจออกลมกระทบที่ปลายจมูกหายใจเข้ายาวก็รู้ลมกระทบตรงนี้นานหน่อยหายใจออกยาวก็รู้ลมกระทบตรงนี้นานหน่อยหายใจเข้าสั้นก็รู้ลมกระทบตรงนี้เดียวเดียวหายใจออกสั้นก็รู้ลมกระทบตรงนี้หายใจออกแล้วก็ทำจิตใจให้เบิกบานหายใจเข้าทำจิตใจให้เบิกบานหายใจออกก็คือรู้กองลมทั้งหมดหายใจเข้ารู้กองลมทั้งหมดหายใจออกเพราะนั้นศาสตร์ของการหายใจมี4จตุกะมี4หมวดมี4จตุกะมี4หมวดถ้าเราได้ศึกษาอย่างกระจ่างชัดญี่ปุ่นเขาไปแปลไม่ใช่ญี่ปุ่นเนาะฝรั่งแปลอานาปานสติกรรมฐานแปลเป็นภาษาอังกฤษศาสตร์แห่งการหายใจแล้วก็มีคนไทยแปลจากภาษาอังกฤษกลับมาเป็นภาษาไทยแล้วก็เอามาถวายอุ๊ยท่านหนังสือที่ดีมากเลยเป็นยังไงโยมโอ้เนี่ยศาสตร์แห่งการหายใจเนี่ยมี10ขั้นตอนศาสตร์ในการหายใจเป็นอย่างงี้ๆแล้วก็แปลเป็นไทยประมาณสัก250หน้านี่แหละแล้วก็โยมท่านนั้นก็ซื้อมาถวายแล้วก็อ่านด้วยความตื่นเต้นอุ๊ยฝรั่งทำไมเขารู้จากศาสตร์ของการหายใจทำไมเก่งเหลือเกินฝรั่งคนนี้เก่งเหลือเกินเก่งเหลือเกินมาก็มานั่งอ่านอ๋อสงสารคนไทยนับถือพุทธศาสนามานั่งทับโคตรเพชรแต่บอกว่ายากจนคำนี้ใครพูดโยมมีพระต่างชาติรูปหนึ่งเอ่ยนามให้ก็ได้ท่านชยสาโรท่านชยสาโรบอกว่าพระอาจารย์สงสารคนไทยสงสารเรื่องอะไรนั่งทับโคตรเพชรแต่บอกว่ายากจนมันคืออะไรโคตรเพชรและบอกว่ายากจนคืออะไรโคตรเพชรในที่นี้เพชรยังไม่ได้เจีย 84,000 ธรรมขันธ์ที่อยู่ในตู้คือโคตรเพชรถ้าเจียคือเอามาเจียสมองเอามาอ่านมาศึกษามาศึกษาตอนนี้นั่งทับโคตรเพชรพระไตรปิฎกมีไหมมีเคยอ่านไหมไม่เคยเคยเปิดไหมไม่เคยนั่นแหละท่านชยสาโรบอกว่าสงสารคนไทยนั่งทับโคตรเพชรแต่บอกว่ายากจนหนังสืออานาปานสติคนไทยแปลมาจากฝรั่งแล้วแปลเสร็จแล้วมาเป็นภาษาไทยเอามาถวายธรรมะธรรมก็นั่งอ่านดูอ่านแล้วก็ท่าดีก็ท่าดีไปดูอ้าวอนาปานสติสูตรของเรามีครบหมดเลยแต่ของเขาย่อจาก16ให้เหลือ10ย่อจาก16ให้เหลือ10เพราะนั้นไปหาอ่านนะอนาปานสติสูตรอ่านให้กระจ่างเลยถ้าอ่านไม่เข้าใจมันละเอียดไปอ่านฉบับย่อๆอานาปานทีปดีอาจารย์แลดีท่านรวบรวมเอาย่อๆอานาปานทีปนีกำหนดลมหายใจ16ขั้นเนี่ยย่อๆเป็นจตุกะ4หมวดเล่มเล็กๆแต่ถ้าเล่มเล็กอ่านแล้วไม่สะใจไปอ่านในอานาปานสติสูตรพร้อมอรรถกถาอย่างละเอียดเลยก็จะเห็นกระจ่างชัดพอเห็นกระจ่างชัดแล้วโอ้ศาสตร์แห่งการหายใจทำไมมันดีขนาดนี้เพราะนั้นโยมลองเอาหายใจสักนิดเนาะเอาแค่พอเป็นตัวอย่างก็แล้วกันหายใจเข้าลึกๆให้เต็มปอดจะใช้คำว่าหายใจเข้าท้องพองพองหนอก็ได้แล้วก็หายใจออกท้องยุบยุบหนอก็ได้หรือหายใจเข้าพูดโทนะหายใจเข้าพูดหายใจออกโทก็ได้หรือหายใจเข้านับ1หายใจออกนับ2หายใจเข้านับ1หายใจออกนับ2ก็ได้แต่ครั้งแรกเลยหายใจให้เต็มที่ให้เต็มปอดแล้วกั้นไว้สัก2วิแล้วก็หายใจออกให้หมดแล้วกั้นไว้2วิแล้วหายใจกลับเข้าไปใหม่ให้เต็มปอดแล้วกั้นไว้2วิแล้วหายใจออกให้หมดลองทำอย่างนี้ดูหายใจเข้าหายใจ1หายใจเข้าหายใจออกนับ1หายใจเข้าหายใจออกนับ2หายใจเข้าหายใจออกนับ3หายใจเข้าหายใจออกนับ4หายใจเข้าหายใจออกนับ5หายใจเข้าหายใจออกนับ6หายใจเข้าหายใจออกนับ7หายใจเข้าหายใจออกนับ8
หายใจเข้าหายใจออกนับ9หายใจเข้าหายใจออกนับ10ลองหายใจเข้าแล้วกันไว้2วิแล้วก็หายใจออกแล้วก็นับ1ทำสบายๆทำไมต้องหายใจให้เต็มที่เพราะสูดลมหายใจเต็มที่แล้วแล้วกันไว้2วิแล้วก็ปล่อยลมออกให้หมดแล้วกันไว้2วิเพื่อดึงจิตของเรามาอยู่กับลมโดยเฉพาะลมกระทบที่ปลายจมูกเอาความรู้สึกเฉพาะจุดนี้ไม่ไปไหนเอาเฉพาะจุดนี้แหละนะวันหายใจเข้ารู้ลมกระทบที่ปลายจมูกหายใจออกรู้ลมกระทบที่ปลายจมูกหายใจเข้ายาวก็รู้หายใจออกยาวก็รู้หายใจเข้าสั้นก็รู้หายใจออกสั้นก็รู้รู้กองลมทั้งหมดที่เข้ามากระทบรู้กองลมที่หายใจออกรู้กองลมหายใจเข้านะก็คือกำหนดรู้เป็นหมวดเป็นหมวดเป็นหมวดหมวดไปเพราะนั้นก็ลองทุกท่านลองหายใจปอดคลายปอดมันปอดใหญ่หน่อยก็หายใจลึกๆปอดเล็กๆก็หายใจสั้นๆตามปอดของตนของตนไม่เท่ากันนะบางคนปอดใหญ่มากคนอื่นก็หายใจ 3-4 ครั้งแต่เขายังครั้งเดียวเพราะนั้นก็คือปอดของใครของมันต้องหายใจเข้าหายใจออกลองดูเอาให้เต็มปอดเลยหายใจเข้าให้เต็มปอดแล้วกันหายใจไว้2วิแล้วหายใจออกให้หมดให้เต็มปอดให้หมดจากปอดแล้วกันหายใจไว้2วิแล้วก็นับ1หายใจเข้าหายใจออกนับ1หายใจเข้าหายใจออกนับ2หายใจเข้าหายใจออกนับ3ลองทำดูสัก10ครั้งปอดคลายปอดมันไม่ต้องไปสนใจนะว่าเราจะต้องหายใจพร้อมกันหายใจของปอดคลายปอดมันจมูกคลายจมูกมันแรงที่มีอยู่เอาให้เต็มที่เลยหายใจเข้าลึกๆพอสมควรแก่เวลาลองฝึกเองเนาะมีสำนักสำนักหนึ่งหายใจเข้าหายใจออกแบบที่ใครคิดมากขนาดไหนฟุ้งมากขนาดไหนหรือเมอลอยขนาดไหนวิธีการหายใจของสำนักนี้เอาอยู่เอายังไงนะมีคนนั่งปฏิบัติอยู่บนศาลาหลายร้อยคนแต่มาก็ไปสังเกตการพอเริ่มให้กรรมฐานเอาเริ่มกำหนดลมหายใจเข้าออกได้คนเกือบพันคนบนศาลาเสียงชูชาชูชาชูชาเกิดอะไรขึ้นสักพักหนึ่งเงียบกริบทำไมจะเงียบหมดแรงหายใจกันแล้วตอนดูโอ้โหหายใจแรงขนาดนี้เราจะไหวหรือเนี่ยไปนั่งดูถ้าอย่างนี้ไม่มีสิทธิ์ฟุ้งไปไหนหรอกหมดแรงฟุ้งบนศาลาอยู่คนเกือบพันคนนั่งหายใจแบบแรงๆเลยหายใจตอนแรกเอ๊ะกรรมฐานอะไรเนี่ยหายใจเข้าออกหายใจยังไงจนกระทั่งหมดแรงหายเงียบไปทั้งศาลาถ้าใครฟุ้งมากลองดูกันแล้วกันนะ
แต่อย่าทำตรงนี้เอากลับไปทำที่บ้านถ้าฟุ้งมากฟุ้งเอาเลยอย่างที่เนี่ยสูตรเนี่ยอาตมาไปนั่งแล้วเห็นเขาทำโอ้ทั้งศาลาตอนแรกเสียงชูแช่ชูแช่ชูแช่ทั้งศาลาสักพักหนึ่งเงียบกริบเงียบทั้งศาลานิ่งอ๋อวิธีการนี้ก็มีนะการหายใจเนาะศาสตร์แห่งการหายใจเพราะฉะนั้นเนี่ยเราตอนนี้หายใจตามปกติไม่ต้องไปเอาถึงขนาดนี้หรอกขนาดนี้ตอนนี้มีเผยแพร่อยู่ที่ย่างกุ้งถามว่าไอ้การหายใจแบบเนี้ยมีเผยแผ่ในเมืองไทยหรือยังมีแล้วทราบว่ามีที่พัทยาและที่ลพบุรีการสอนหายใจแบบเนี้ยทราบว่ามีเมืองไทยแล้วเข้ามาเมืองไทยแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องไปซีเรียสไม่ต้องไปใส่ใจเนาะทำเองได้ที่บ้านเนี่ยคือหายใจแบบที่ถ้ามันคิดมากใช่ไหมหายใจเข้าเต็มที่เลยนะอันนี้ก็ไม่ได้ยากนะอันนี้ก็เรื่องของการหายใจเอาแหละสำหรับคนโมหะจริตไหลไปตามกระแสวิตกจริตคิดมากฟุ้งมากใช้อานาปานะเป็นเชือกดึงจิตมาอยู่กับอารมณ์ตรงนี้ต่อไปสำหรับคนศรัทธาจริตมีอะไรก็เชื่อดีแต่ถ้าเชื่อผิดทางก็จะกลายเป็นความงมงายเพราะนั้นเนี่ยกรรมศรัทธาต้องเชื่อกรรมวิปากศรัทธาเชื่อผลของกรรมกรรมสกตาศรัทธาเชื่อทุกคนมีกรรมเป็นของตนตถาคตโพธิศรัทธาเชื่อการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าต้องดึงเข้ามาสู่พุทธานุสติกรรมฐานพุทธานุสติระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าระลึกยังไงล่ะนโม3จบก็เป็นพุทธานุสติกรรมฐานแต่นโม3จบเนี่ยเอาไปใช้กับไตรสรณคมแล้วจากนี้เอาพุทธานุสติแบบ9อย่างก็แล้วกันอิติปิโสภควาแม้เพราะเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหังเป็นผู้ห่างไกลจากกิเลสเป็นผู้กำจัดข้าศึกคือกิเลสเป็นผู้ทำลายซี่ของสังสารวัฏคืออวิชชาเป็นต้นเป็นผู้ไม่ทำความชั่วแม้อยู่ในที่ลับเป็นผู้สมควรรับทักษิณาทานคือสวดไปแปลไปน้อมจิตไปสวดไปแปลไประลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าโอ้อรหังกว่าพระองค์จะได้พระนามว่าอรหังเนี่ยพระองค์ต้องสร้างเหตุสร้างปัจจัยคือทานบารมีศีลบารมีเนคขมะบารมีสัจจะบารมีอริยธรรมบารมีขันติบารมีวิริยะบารมีเมตตาบารมีปัญญาบารมีอุเบกขาบารมีสร้างมายาวนานเท่าไหร่20อสงไขยคิดอยู่ในใจแล้วก็ลงมือทำไม่บอกให้ใครรู้9อสงไขยบอกให้คนอื่นรับรู้รับทราบด้วย7อสงไขย9 7เป็น16หลังจากนั้นได้รับพยากรณ์จากพระทีปังกรพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าจากนี้เป็นต้นไปอีก4อสงไขยแสนมหากัปสุเมธดาบท่านนี้จะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าสมณะโคดมจากนั้นพระองค์ก็บำเพ็ญบารมีต่ออีก4อสงไขยแสนมหากัปแต่ก่อนหน้านี้ล่ะ16อสงไขยทำอะไรทานบารมีสัมปันโนทานอุปบารมีสัมปันโนทานปรมัตถบารมีสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเปกขาบารมีสัมปันโนอิติปิโสภควาทานบารมีการทำทานเพื่อโพธิญาณการสละอวัยวะร่างกายเพื่อโพธิญาณการสละแม้กระทั่งชีวิตเพื่อโพธิญาณเป็นทานปรมัตถบารมีบารมีแปลว่าการกระทำประโยชน์เพื่อผู้อื่นบารมีแปลว่าการกระทำที่ประเสริฐบารมีแปลว่าการกระทำของผู้ประเสริฐบารมีแปลว่าการตักตวงเอาคุณงามความดีใส่ในตนบารมีแปลว่าการกระทำที่จะส่งให้ผู้กระทำถึงฝั่งพระนิพพานนั่นคือความหมายของคำว่าบารมีและบารมีมี10อย่างมี3เกรด10 3 30เป็น30ทัศพระองค์บำเพ็ญมายาวนาน20อสงไขยนั้นคือเหตุที่จะได้คำว่าอรหังเป็นผู้ห่างไกลจากกิเลสเป็นผู้กำจัดข้าศึกคือกิเลสเป็นผู้ทำลายซี่ของสังสารวัฏเป็นผู้ไม่ทำความชั่วแม้อยู่ในที่ลับเป็นผู้สมควรรับทักษิณาทานสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ตรัสรู้แจ้งอริยสัจทั้งสี่ได้โดยพระองค์เอง
แล้วสามารถสอนผู้อื่นให้รู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจทั้งสี่ตามได้ด้วยสวดไปน้อมจิตไปสวดไปน้อมจิตไปเป็นการเจริญพุทธคุณสำหรับคนศรัทธาจริตคราวนี้ศรัทธาตรงทางแล้วไม่ใช่ศรัทธาเชื่ออะไรก็ไม่รู้เชื่อไปหมดตอนนี้ดึงเข้ามาเชื่อในทางที่ดีเป็นตถาคตโพธิศรัทธาศรัทธานี้ก็จะทำให้จิตสงบแล้วก็จะเป็นบาดฐานในการทำสมาธิเพื่อเข้าสู่ฌานอภิญญาได้เพราะนั้นก็สำหรับคนศรัทธาจริตให้เจริญพุทธานุสติกรรมฐานอ่ะลองทดลองเนาะไม่ฝึกเดี๋ยวจะทำไม่เป็นอิติปิโสภะคะวาแม้เพราะเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหังเป็นผู้ไกลจากกิเลสเป็นผู้กำจัดข้าศึกคือกิเลสเป็นผู้ทำลายซี่ของสังสารวัฏคืออวิชชาเป็นต้นเป็นผู้ไม่ทำความชั่วแม้อยู่ในที่ลับเป็นผู้สมควรรับทักษิณาทานสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ตรัสรู้แจ้งอริยสัจทั้งสี่ได้โดยพระองค์เองแล้วสามารถสอนผู้อื่นให้รู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจทั้งสี่ตามได้ด้วยวิชชาจารณสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาสามและจารณะสิบห้าเอาแค่นี้แหละลองน้อมจิตเข้าไปสวดไปน้อมจิตเข้าไปสวดไปเอาสวดมนต์แปลมาสวดกลับไปกลับมาน้อมระลึกถึงพุทธคุณอยู่เนืองๆพอจบพุทธคุณแล้วก็ไปธรรมคุณจบธรรมคุณสังฆคุณอนุสติทั้งสิบนั่นแหละนะโดยเฉพาะ1ถึง6เหมาะสำหรับอนุสติ1ถึง6เหมาะสำหรับคนศรัทธาจริตต่อไปศรัทธาผ่านแล้วคนมีปัญญามากๆคือพุทธิจริตต้องใช้ไม้แข็งไม้แข็งคืออะไรมรณานุสติกรรมฐานเก่งขนาดไหนสุดท้ายก็ต้องตายไม่มีใครหนีความตายไปพ้นความตายเป็นของไม่แน่นอนแต่ทุกคนจะต้องตายแน่นอนแม้ตัวเราเองก็ต้องตายแน่นอนไม่มีใครหนีความตายไปพ้นเพราะนั้นคนที่มีปัญญามากๆให้เจริญมรณานุสติกรรมฐานสำหรับสมถะนะถ้าวิปัสสนาก็คือธัมมานุปัสสนาถ้าสมถะก็คือมรณานุสติกรรมฐานอ้าวเดี๋ยวว่าตามความตายเป็นของไม่แน่นอนแต่ทุกคนจะต้องตายแน่นอนไม่มีใครหนีความตายไปได้ความแก่และความตายเหมือนภูเขาหินจดท้องฟ้ากลิ้งมาจากทิศทั้งสี่มาบดขยี้บุคคลนั้นจะเป็นกษัตริย์เป็นพราหมณ์เป็นแพทย์เป็นสูตรเป็นคนจันทานก็ตามไม่สามารถจะหลีกหนีความแก่และความตายได้ตัวเราเองจะต้องแก่แน่นอนจะต้องตายแน่นอนนะอันนี้ก็คือให้พิจารณาอย่างนี้อยู่เนืองๆเจริญมรณานุสติกรรมฐานความแก่และความตายเป็นของไม่แน่นอนไม่มีใครหนีความตายไปพ้นแม้ตัวเราเองก็จะต้องตายแน่นอนพันพิจารณาอยู่เนืองๆโอ้ถ้าเราจะต้องตายทำอะไรดีมีครั้งหนึ่งพระเจ้าประสิทธิ์อธิโกศลเสด็จประพาสในเมืองเสร็จแล้วแวะกวัดเจตวันนะกลางวันพระพุทธองค์ก็เลยตรัสถามข้าแต่พระองค์ผู้สมมุติเทพนะมหาบพิตรเหตุใดพระองค์มาผิดเวลาเวลานี้เป็นเวลากลางวันปกติเนี่ยพระองค์จะมาเวลาเช้ากับเวลาเย็นตอนนี้มาเวลากลางวันข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ตอนนี้ราชาพิเศษเรียบร้อยแล้วเสด็จเมืองเสด็จชมเมืองหาความสุขสำราญแล้วก็ไปเยี่ยมเยือนประชาชนแล้วก็แวะมาพระเจ้าข้าพุทธองค์ก็เลยตรัสถามว่ามหาบพิตรถ้าอย่างนั้นมีอำมาตย์ที่เชื่อถือได้มาทูลพระองค์ว่าข้าแต่พระองค์ผู้สมมุติเทพตอนนี้ภูเขาหินแท่งทึบสูงจดท้องฟ้ากลิ้งมาจากทิศทั้งสี่ไม่มีใครจะหนีได้นะแล้วก็ในขณะเดียวกัน
อามาตย์อีกคนหนึ่งก็มาทูลว่าภูเขาหินกลิ้งมาจากทิศเหนืออามาตย์อีกคนหนึ่งก็มาทูลว่าภูเขาหินกลิ้งมาจากทิศใต้อามาตย์อีกคนหนึ่งก็ทูลว่าภูเขาหินกลิ้งมาจากทิศทั้งสี่แม้พระองค์ก็ไม่สามารถจะรอดได้ถ้าเป็นอย่างนี้พระองค์จะทรงทำอย่างไรพระเจ้าประสิทธิโกศลก็กราบทูลพระองค์ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญถ้าเป็นอย่างนั้นหม่อมฉันจะรีบปฏิบัติทันทีจะไม่รอช้าแล้วถ้าเห็นความตายมันจะมาอย่างนี้จากที่ตั้งตีเหมือนภูเขาหินท่านพระองค์ข้าพระองค์จะรีบปฏิบัติธรรมในทันทีจะไม่รอช้าอันนี้คือพระดำรัสที่พระเจ้าประสิทธิโกศลได้กราบทูลพระพุทธเจ้าว่าถ้าความตายเหมือนภูเขาหินที่กลิ้งมาจากที่สี่กิจที่จะต้องทำคือพระองค์ไม่สามารถทำอะไรได้นอกจากรีบปฏิบัติธรรมจากพระสูตรที่ชื่อว่าปัพพะโตปมะคาถาคาถาที่อุปมาความแก่เรียกความตายเหมือนภูเขาหินที่กลิ้งมาจากทิศทั้งสี่เพราะนั้นตรงนี้แม้แต่พระเจ้าประสิทธิ์ในที่โกศลพระองค์ก็ยังตอบว่าต้องรีบปฏิบัติธรรมหาทางพ้นทุกข์นั่นแหละเพราะฉะนั้นเจริญมรณานุสติกรรมฐานแล้วเพื่อให้เราไม่ประมาทรีบเจริญสมณธรรมเพื่อเข้าถึงความพ้นทุกข์นั่นคือเหตุผลของการเจริญมรณานุสติกรรมฐานสำหรับคนพุทธิจริตมีปัญญามากราคะจริตก็อสุภกรรมฐานโทสะจริตก็เมตตากรรมฐานโมหะจริตวิตกจริตก็อานาปานสติกรรมฐานศรัทธาจริตก็พุทธานุสติกรรมฐานพุทธิจริตก็มรณานุสติกรรมฐานเหลืออะไรครับนิยมไม่เหลือแล้วครบแล้วเนาะเพราะนั้นเราจริตอะไรถ้ารักสวยรักงามราคะจริตถ้าขี้งุยเอาแต่ใจโทสะจริตถ้าไหลไปตามกระแสหรือคิดมากวิตกจริตถ้าเชื่ออะไรง่ายๆศรัทธาจริตถ้าไม่เชื่ออะไรง่ายๆต้องมีเหตุผลมากๆพุทธิจริตอันนี้คือวิธีการสังเกตว่าเราจริตอะไรแล้วก็หาธรรมะที่ถูกกับจริตที่เป็นธรรมโอสถถ้าไม่เช่นนั้นแล้วเขาไปเจริญอานาปานะได้ผลก็เขาโมหะจริตกับวิตกจริตแต่คนนั้นเขาไปเจริญมรณานุสติแล้วได้ผลก็เขาพุทธิจริตแต่คนนั้นน่ะไปเจริญเมตตาแล้วได้ผลก็เขาโทสะจริตเพราะนั้นเราจริตอะไรอย่าไปเอาคนอื่นเป็นเกณฑ์เป็นประมาณถ้าเอาคนอื่นเป็นเกณฑ์เป็นประมาณเราจะไม่ได้อะไรเพราะเรากับเขานานาจิตตังคนละจริตกันเมื่อคนละจริตน่ะเราต้องเรียนรู้ให้ครบเสร็จแล้วเราจริตอะไรและธรรมะถูกกับจริตของเราคืออะไรเลือกเอาเฉพาะธรรมะที่ถูกกับจริตแล้วก็ลงมือปฏิบัตินั่นแหละจึงจะเห็นผลไม่ใช่เป็นยาหม้อใหญ่ใครไม่สบายก็พาราเซตามอลใครไม่สบายก็พาราเซตามอลไม่ใช่หรอกบางคนไม่สบายอดหลับอดนอนก็ไปนอนซะก็หายบางคนไม่สบายไม่ถ่ายไม่ต้องพาราหรอกกินยาถ่ายก็หายนะฮะบางคนก็เหตุมันมาคนละอย่างเพราะนั้นหาสาเหตุให้เจอแล้วก็รักษาตามอาการแค่นั้นแหละเพราะนั้นกรรมฐานเป็นธรรมโอสถต้องดูจริตของเราดูตัวเราเองให้ออกบอกตัวเราเองให้ได้ใช้ตัวเราเองให้เป็นว่าเราจริตอะไรแค่นั้นเองเพราะนั้นในช่วงนี้กรรมฐานตามจริตที่เป็นสมถกรรมฐานวันนี้คุณสมบัติของผู้ที่ได้บรรลุมี6อย่างและธรรมะในส่วนบันไดขั้นที่เท่าไหร่ขั้นที่4ขั้นที่4คือสมถกรรมฐานมีทั้ง40วิธีแต่แยกตามจริตแล้วเหลือ6จริต6จริตก็คืออานาปานะใช้โมหะกับวิตกคู่กันก็เหลือแค่5เพราะนั้นก็เหลือแค่5หมวดที่เราต้องจำและ5หมวดก็ไม่ต้องจำเราจริตอะไรพอรู้จากจริตก็เอาเฉพาะธรรมะที่ถูกกับจริตก็เหลืออย่างเดียวก็ไม่เกินวิสัยที่เราจะทำได้เพราะนั้นทุกท่านมีสิทธิ์ขอให้ทุกท่านใช้สิทธิ์ของตนเองอย่างเต็มที่ต่อไปก็จะได้ตอบคำถามนะที่ทุกท่านได้ฝากมาจะตอบคำถามทุกท่านก็หมดสิทธิ์แล้วเนาะมีคนแอบจะใช้สิทธิ์แล้วใครถีนมิทธะถีนมิทธะจะแอบมาใช้สิทธิ์แล้วกาเปรียนถามพระอาจารย์ว่าเคยได้ยินมาว่าเทวดาไม่สามารถบรรลุธรรมได้ไม่จริงเลยมีคำกล่าวไว้ว่าเกิดเป็นมนุษย์นั้นแสนประเสริฐสุดแม้แต่เทวดาก็ยังต้องมาเป็นมนุษย์สวดมนต์ไม่ใช่เทวดาบรรลุง่ายกว่ามนุษย์แต่เทวดาที่ทำเหมือนมนุษย์ไม่ได้คือบวชเป็นพระไม่ได้บรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้อันนี้คือสิ่งที่เทวดาเป็นไม่ได้แต่เทวดาเนี่ยบรรลุได้ง่ายกว่ามนุษย์บรรลุธรรมนะ
ธรรมจักรหนึ่งเดียวในมนุษย์ได้บรรลุแต่วันนั้นเทวดาได้บรรลุ18โกฏคือ180ล้านมงคลสูตรไม่ทราบว่ามนุษย์ที่ใดได้บรรลุแต่มงคลสูตรเทวดาได้บรรลุ100,000โกฏคือ1ล้านล้านเพราะนั้นเทวดาบรรลุได้ง่ายกว่ามนุษย์แต่จะมาสร้างบารมีทั้ง10หรือจะบวชเป็นพระมนุษย์เท่านั้นทำได้แต่เทวดาเนี่ยแต่ถ้าเทวดาทำไมได้บรรลุง่ายตอนเป็นมนุษย์ได้สร้างเหตุไว้หมดแล้วสร้างเหตุไว้ตอนเป็นมนุษย์เพราะนั้นเทวดาจึงบรรลุง่ายแล้วก็โยมขอความเมตตาพระอาจารย์ช่วยอธิบายและชี้แจงให้โยมได้มีความรู้และเข้าใจอย่างถูกต้องด้วยนะจะกล่าวว่าเทวดาบรรลุธรรมได้หรือไม่ได้ตอบว่าบรรลุได้และง่ายกว่ามนุษย์จะบรรลุได้คือตอนเป็นมนุษย์เคยเรียนมาแล้วปฏิบัติมาแล้วนั่งรอบรรลุบนสวรรค์เพราะนั้นถ้าทำทานกุศลไม่เกิดเป็นเทวดาไม่ได้บรรลุศีลกุศลอย่างเดียวไปเกิดเป็นเทวดาไม่ได้บรรลุทานก็ให้ศีลก็รักษาภาวนาก็เจริญพอเป็นเทวดาแล้วรอบรรลุอยู่บนสวรรค์เลยเป็นมนุษย์เนี่ยปฏิบัติเถอะบรรลุไม่บรรลุไม่เป็นไรแต่พอไปบนสวรรค์เราจะบรรลุง่ายที่สุดเพราะนั้นสร้างเหตุสร้างปัจจัยในมนุษย์แต่บรรลุไปบรรลุบนสวรรค์จะง่ายที่สุดคำถามต่อมาหลายครั้งที่ทางบ้านได้สมุดบันทึกดีมาแต่แล้วไม่มีความจำเป็นต้องใช้เราสามารถนำสมุดบันทึกดีนั้นมารวมกับปัจจัยถวายทายธรรมกับสิ่งอื่นจะเป็นการทำผิดหรือไม่นะเพราะอาจจะมีความคิดที่ว่าเอาของเหลือซึ่งเราไม่เคยได้ใช้เลยและไม่จำเป็นไม่มีเจตนาที่ดูหมิ่นดูแคลนแม้แต่น้อยแต่เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อพระสงฆ์บางรูปที่ต้องการใช้มาถวายบาปหรือไม่เจ้าค่ะไม่บาปโดยประการทั้งปวงนะจริงๆแล้วเอาของอย่างเงี้ยอาตมาก็บอกโยมตอนนี้เอาเศษอาหารมาถวายอาตมาก็รับเอ้าท่านเอาไปทำอะไรอะตอนนี้อาตมาทำปุ๋ยทำแก๊สโยมไม่มีอาหารน่ะหิ้วเศษอาหารอย่างเดียวไปวัดจากแดงรับหมดเศษอาหารเศษผักเศษผลไม้อาตมามีเครื่องจัดการขยะแล้วเครื่องคาวเทคใส่เข้าไปในเครื่องปุ๊บแล้วก็เครื่องบดเครื่องปั่นครึ่งชั่วโมงวันหลังมาได้ปุ๋ยได้แก๊สได้ปุ๋ยได้แก๊สได้ปุ๋ยอินทรีย์ได้แก๊สมีเทนในการหุงต้มเพราะแม้แต่เศษอาหารโยมเอามาทำได้บุญอาตมาได้ปุ๋ยได้แก๊สกิ่งไม้อาตมาก็ได้ปุ๋ยได้แก๊สได้วูดพาเลตได้เชื้อเพลิงจากกิ่งไม้พลาสติกตอนนี้ทำมานึ่งทำน้ำมันได้น้ำมันเชื้อเพลิงเพราะนั้นอย่าคิดว่าอุ้ยแล้วกระดาษสมุดเก่าๆเนี่ยที่วัดก็ได้ใช้เยอะใช้มีคนใช้ได้ก็คือจริงๆแล้วเนี่ยเศษอาหารเหลือติดจานมีพระองค์หนึ่งจะไปล้างบาตรเห็นมดกำลังหากินอุ้ยมดข้าวเม็ดเดียวมดคาบตั้ง10ตัวท่านก็เลยมีข้าวติดขอบบาตรอยู่20เมล็ดเนี่ยเอามือลูบข้าวที่ติดคอบาดไปโปรยลงที่ขุยมดขอให้มดเล็กมดน้อยจงคาบเอาเศษอาหารไปประทังชีวิตเถิดด้วยอานิสงส์ที่เศษอาหารติดขอบบาดท่านไปโปรยให้ขุยมดจากชาตินั้นจนถึงชาติสุดท้ายคำว่าอดอยากท่านไม่เคยได้ยินเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นเศษอาหารก็ให้มดให้แมวนะถ้ายังไม่ได้ทานก็ให้คนนะก็คือจริงๆแล้วทานกุศลถ้าเราฉลาดทำได้อย่าไปดูถูกว่าอุ๊ยอันนู้นไม่เหมาะอันนี้ไม่เหมาะถ้ามีประณีตก็ทำประณีตไม่มีประณีตเศษอาหารมาให้วัดอาตมาก็รับได้บุญไหมได้บุญตอนนี้ใครมีผักมีผลไม้ที่ไม่ได้ใช้มีเศษอาหารไม่ได้ขอให้แยกกันนะไม่ใช่อุ๊ยทั้งนั้นดีเลยขยะที่บ้านเต็มขนไปวัดหมดไม่ใช่นะเศษอาหารเป็นเศษอาหารพลาสติกเป็นพลาสติกโฟมเป็นโฟมโฟมก็รับโฟมต่างหากกิ่งไม้เป็นกิ่งไม้กิ่งไม้ต่างหากนะแล้วก็กระดาษเศษกระดาษเก่าๆเลิกใช้กระดาษอันนั้นก็มีเครื่องบดเครื่องสับนะตอนนี้มีเครื่องบดเครื่องสับเครื่องทำปุ๋ยทำแก๊สทำทุกอย่างตามศาสตร์พระราชาทำไมต้องทำไปอยู่วัดจากแดงใหม่ๆขยะมันล้นวัดคิดหาทางกำจัดขยะจะทำยังไงดีขยะที่น้ำพัดขึ้นมาน้ำขึ้นพัดขยะมาน้ำลงเหลือขยะน้ำขึ้นพัดขยะมาน้ำลงเหลือขยะทิ้งไว้แล้วคนมาก็ทิ้งขยะแล้วก็สุนัขก็ทิ้งมูลขยะขี้สุนัขเต็มวัดปวดหัวเกี่ยวกับเรื่องขยะมาหลายปีหาทางจนไปเจอศาสตร์พระราชาตอนนี้เรื่องขยะใครอยากจะไปดูเป็นต้นแบบมาดูได้ที่วัดจากแดงจะหิ้วขยะมาทำบุญก็ได้เอากิ่งไม้มาเอาปุ๋ยเอาพลาสติกมาเอาโฟมมาแต่อย่าให้มันปนกันก็แล้วกันโฟมก็โฟมต่างหากเอารับตรงนู้นกิ่งไม้รับโซนนู้นพลาสติกรับโซนนี้กระดาษเก่าเลิกใช้แล้วรับโซนนี้ที่ยังไม่ใช้รับโซนนี้นะก็คือ
จะแบ่งเศษเขตโซนทั้งหมดเศษอาหารเศษปุ๋ยอะไรต่างๆเพราะนั้นอย่าคิดว่าไม่เป็นประโยชน์เป็นประโยชน์ทั้งหมดนะแต่ขอให้แยกกันนาฬิกาตรงตู้เย็นชั้น2เดินไม่ตรงเวลาอันนี้ไม่ใช่คำตอบที่อาตมาจะให้แจ้งเจ้าหน้าที่ด้วยนาฬิกาเดินไม่ตรงเวลาตรงตู้เย็นนะชั้น2คำว่าจินตามยปัญญากับธรรมวิจยะเกี่ยวข้องกันเหมือนกันหรือไม่อย่างไรเจ้าคะปัญญา3สุตะจากฟังจินตาจากคิดพิจารณาธรรมแล้วก็ภาวนาปัญญาเกิดจากการปฏิบัติส่วนธรรมวิจยะเนี่ยเป็นโพชฌงค์โพชฌงค์7ประการโพชฌงค์แปลว่าองค์แห่งการบรรลุเพราะนั้นถามว่าจะเหมือนกันได้ไหมธรรมวิจยะแปลว่าสอดส่องธรรมธรรมวิจยะอ๋อนี่เป็นผลนี่เป็นเหตุนี่ผลจินตามยปัญญาก็เหมือนกันจินตามยปัญญาก็เอาข้อมูลที่ได้จากสุตตะนี่มาคิดพิจารณาถึงเหตุถึงผลส่วนธรรมวิจยะธรรมวิจยะเนี่ยเน้นธรรมะเพื่อบรรลุมรรคผลเลยส่วนจินตามยปัญญาเนี่ยได้ทั้งปัญญาที่ไม่ต้องบรรลุและปัญญาที่ได้บรรลุเพราะฉะนั้นจินตามยปัญญาเนี่ยคิดแบบวิทยาศาสตร์ก็ได้จินตามยปัญญาคิดเพื่อหลุดพ้นก็ได้จินตามยปัญญานะฮะองค์ธรรมก็คือโยนิโสมนสิการโยนิโสมนสิการองค์ธรรมได้แก่อาวัชนะจิต2ดวงคือปัญจทวาราวัชนะจิตและมโนทวาราวัชนะจิตนั่นคือองค์ธรรมของจินตามยปัญญาหรือโยนิโสมนสิการส่วนธรรมวิจยะองค์ธรรมได้แก่ปัญญาคนละตัวกันธรรมวิจยะเป็นปัญญาตัวจริงปัญญาเจตสิกส่วนจินตามยปัญญาเป็นโยนิโสมนสิการองค์ธรรมได้แก่อาวัชนะจิตคนละอย่างกันแต่มาเรียกในพระสูตรใช้คำว่าจินตามยปัญญานะประธานก็คือชื่อเนี่ยคำว่าปัญญาเนี่ยเป็นชื่อเรียกในพระสูตรหรือชื่อเรียกในอภิธรรมและองค์ธรรมมันคืออะไรนะต้องเข้าใจหรือมิจฉาสติกับสัมมาสติมันเหมือนกันด้วยสติเอ้าสติก็มีมิจฉาด้วยเลยมิจฉาสติองค์ธรรมได้แก่วิตกเจตสิกสัมมาสติองค์ธรรมได้แก่สติเจตสิกคนละตัวกันเพราะนั้นคำศัพท์มันนิดเดียวถ้าเราเข้าใจอ๋อคำศัพท์อย่างนี้มันอยู่ที่ไหนและใช้ยังไงต้องรู้แหล่งที่มาที่ไปแล้วก็ถอดรหัสหาองค์ธรรมให้ได้นั่นแหละนะจึงจะเข้าใจตรงประเด็นการเดินทางปฏิบัติโดยทางรถทางเรือเครื่องบินอันไหนถึงเร็วกว่ากันก็นั่งเครื่องบินละโยมถึงเร็วกว่าโยคีเนาะนั่งเครื่องบินเนี่ยปฏิบัติโดยนั่งเครื่องบินถึงเร็วกว่านะแล้วยิ่งเร็วยิ่งยากใช่ไหมเจ้าคะยิ่งเร็วยิ่งยากไม่เกี่ยวกันถ้าบุญบารมีเต็มยกจิตขึ้นเห็นไตรลักษณ์เห็นอนิจจังเห็นการเกิดดับอ๋อเห็นไตรลักษณ์อนิจจังอ๋อไม่เที่ยงคือเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเห็นไตรลักษณ์อย่างรวดเร็วได้บรรลุสำหรับใครอุคติตันยูบุคคลเพราะนั้นเนี่ยคนที่จะนั่งเครื่องไปพระนิพพานเนี่ยคือเกิดอุคติตันยูบุคคลเนี่ยก็คือคนที่ได้บรรลุง่ายๆเนี่ยคือคนที่มีปัญญาสะสมมามากอันนี้อุคติตันยูเพราะนั้นเราจะลงรถหรือลงเรือหรือนั่งเครื่องบินขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยในอดีตเหตุปัจจัยในปัจจุบันเนี่ยก็นิดหน่อยและถ้าจะครบทั้ง3จะได้ไหมเจ้าคะจะครบทั้ง3เอา3อย่างเลยเด้อทั้งลงรถได้เหมือนกันทั้ง3ได้เลยแล้วแต่บางคนเนี่ยไตรลักษณ์พิจารณาข้อเดียวก็ได้บรรลุบางคนต้องไตรลักษณ์ทั้งอนิจจังทั้งทุกขังอนัตตาบางคนต้องผ่านสมถะแล้วก็มาวิปัสสนาบางคนทั้งสมถะและวิปัสสนามาพร้อมๆกันเพราะนั้นแล้วแต่เหตุแล้วแต่ปัจจัยนะบทไตรสรณคมของพระอาจารย์ที่สวดให้ฟังเพราะมากค่ะแต่จดไม่ทันจะขอได้อย่างไรเจ้าค่ะจดไม่ทันอยู่แล้วโยมเพราะอะไรมันเป็นหนังสือเล่มขนาดนี้อาตมาก็สวดเมื่อก่อนเคยสวดแล้วบันทึกไว้แล้วก็ทำแผ่นแจกก็ปรากฏว่าทำแจกแค่ 10,000 แผ่นมันก็หมดภายใน2เดือนหลังจากนั้นต้นฉบับก็หมดไปด้วยก็เลยไม่ได้มาแจกเนาะเดี๋ยวโอกาสหน้าจะทำใหม่สวดไตรสรณคมจากไตรสรณคมเข้าไปสู่ลำดับญาณเข้าไปสู่การปฏิบัติจนถึงอรหัตตมรรคญาณเนี่ยจุดเริ่มต้นจากไตรสรณคมท่านอาจารย์แลดีท่านได้รวบรวมเอาไว้นะอันนี้ก็คือมีอยู่ในไตรสรณคมเรียกว่าหนังสือมหาสรณคมทางวัดจักรแดงได้เคยพิมพ์ไว้และซีดีก็เคยทำไว้แต่ตอนนี้หมดในหนังสือยังพอมีอยู่นะหนังสือยังพอมีอยู่กราบนมัสการพระอาจารย์กระผมนิสัยง่ายๆอะไรก็ได้ผมจะภาวนาแบบใดจึงจะเข้ากับจิตง่ายๆอะไรก็ได้ง่ายๆอะไรก็ได้โมหะจริตกับวิตกจริตหรือก็ศรัทธาจริตศรัทธาจริตก็ง่ายๆโมหะจริตก็ง่ายๆเพราะฉะนั้นดีสุดอานาปานะกำหนดลมหายใจเข้าออกถ้าเป็นคนง่ายๆเนี่ยอานาปานะเลย
เมื่อเกิดมีความเครียดซึ่งเป็นทุกข์บั่นทอนจิตใจและส่งผลกับกายจะมีวิธีแก้ปัญหาอย่างไรเจ้าคะอันนี้ตอบแล้วสำหรับคนโทสะจริตบอกวิธีการแก้แล้วหากอายุครบ60ปีถ้าถึงวัยเกษียณแต่มีคนมายื่นข้อเสนอให้ทำงานต่อเราควรพิจารณาอย่างไรเจ้าคะหากเราตั้งใจว่าถึงวัยเกษียณจะใช้เวลาที่เหลือในชีวิตเข้าสู่ทางธรรมหากใจเกิดโลภะอยากหาเงินอีกใจก็เกิดโลภะอยากหาเงินอีกอีกใจหนึ่งก็อยากเข้าทางธรรมจริงๆแล้ว เกษียณเนาะถ้ายังทำงานไหวทำงานไปด้วยทำงานไปด้วยปฏิบัติธรรมไปด้วยทำไมล่ะแต่ถ้าเราตัดจริงๆเงินเหลือเฟือแล้วแล้วก็อยากจะอยู่คนเดียวแล้วเอาจริงๆเนี่ยใจเด็ดเดี่ยวจริงๆเนี่ยปฏิบัติเรียนปฏิบัติให้ไปเลยรู้แล้วรู้รอดแต่ถ้ามีความสามารถจะทำงานได้ด้วยปฏิบัติธรรมได้ด้วยและที่ไปทำงานเนี่ยเพื่ออะไรในขณะที่เราเรียนไปเรียนไปรู้ไปปฏิบัติไปแล้วก็นำเอาความรู้นำเอาธรรมะนี่ดึงเข้าไปสู่ที่ทำงานเราก็จะได้ประโยชน์เขาก็ได้ประโยชน์แต่ถ้าเราออกมาเลยเราก็มีความรู้ธรรมะแต่อยากจะกลับไปช่วยสงเคราะห์เพื่อนเขาไม่เปิดโอกาสแล้วเพราะคุณไม่ใช่เจ้าหน้าที่ไม่ใช่พนักงานแล้วแต่ถ้าเรายังทำงานอยู่เรามาเรียนรู้มาปฏิบัติแล้วมีความรู้สามารถกลับไปเชื่อมและส่งเคาะเขาได้อีกเพราะนั้นนะถ้าไม่เสียเวลามากก็ทำงานไปเถอะแต่ทำงานเพื่ออะไรเพื่อทำงานเพื่อหาเงินมาทำทานทุกครั้งที่ทำงานให้ตั้งใจว่าหาเงินมาเพื่อทำทานอ้าวแล้วตัวเองไม่ใช้เหรอใช้คนแรกที่จะได้ทานคือตัวข้าพเจ้าเองจะได้ทานจนอิ่มคนที่สองญาติญาติได้ทานคนที่สามประเทศชาติได้ทานคือได้ภาษีคนที่สี่พระศาสนาได้ทานคือได้ปัจจัยสี่เพราะนั้นทุกครั้งที่ทำงานให้ตั้งจิตว่าทำมาเพื่อให้ทานถ้าไม่ทำมาเพื่อให้ทานเห็นคนบางคนรวยเป็นพันล้านตัวเองก็ไม่ใช้มีเป็นพันล้านไม่ได้ใช้ตัวเองไม่ได้ทานเลยญาติญาติล่ะยังไม่ได้ทานอีกประเทศชาติล่ะก็ยังไม่ได้ภาษีอีกพระศาสนาล่ะอาตมาก็มองดูตาปริบๆยังไม่ได้ทานอีกอันนั้นนะหามาได้ตั้งพันล้านไม่คิดว่าหามาเพื่อให้ทานเพราะนั้นตนเองยังไม่ได้ทานเลยสุดท้ายตัวเขาก็ต้องจากโลกนี้ไปตกมาถึงญาติญาติก็ต้องแย่งมรดกกันพอแย่งมรดกกันก็มีการล้มหายตายจากหลังจากนั้นก็มาถึงอาตมาให้เป็นช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยตัดสินช่วยอะไรช่วยหน่อยอาตมาก็ให้คำแนะนำไปก็เห็นแล้วคนที่หามาเนี่ยเขายังไม่ได้ทานเลยนะหามาตั้งพันล้านเพราะนั้นเนี่ยทุกครั้งที่หาทำงานหาเงินให้ตั้งจิตว่าข้าพเจ้าจะหามาเพื่อให้ทานตั้งจิตอย่างนี้โลภะไม่เกิดหาเงินทำงานหาเงินเพื่อให้ทานและเราไม่ได้ใช้หรือใช้คนแรกที่จะได้ทานคือตัวเราได้ทานจนอิ่มเพราะนั้นหามาเก็บเนี่ยไม่มีประโยชน์ต้องหามาให้ทานให้ตัวเองให้ตัวเราเองได้ทานให้ญาติญาติได้ทานให้ประเทศชาติได้ทานให้พระศาสนาได้ทานหาเงินเถอะแต่ตั้งใจเหมือนพระโพธิสัตว์คือหามาเพื่อให้ทานนั่นดีที่สุดอันนั้นก็ไม่เป็นโลภะเนาะถ้าหามาเพื่อให้ทานจริงๆก็เคยอ่านพบว่าอริยปวาทะมีผลขัดขวางมรรคผลให้แก้ด้วยการขอขมาถ้าเราเคยพลาดพลั้งทำอริยปวาทะไปแล้วจะขอขมาท่านแต่ท่านก็มรณภาพแล้วไม่สามารถไปขอขมาที่หลุมฝังศพของท่านได้จะขอขมาที่พระรัตนตรัยหรือพุทธรูปได้ไหมเจ้าคะได้นึกถึงหน้าท่านนึกถึงหน้านึกถึงสิ่งที่เราเคยล่วงเกินได้เคยขอขมาได้เคยล่วงเกินแล้วก็นึกถึงย้อนกลับไปแล้วก็ขอขมาได้นะไม่มีปัญหาอันนี้ก็เรื่องอริยปวาทะคำถามสุดท้ายกราบเรียนถามพระอาจารย์ว่าที่พม่าทำไมจึงเกิดเรื่องเป็นข่าวว่าชาวพุทธรังแกชาวโรฮิงญาทั้งที่คนพม่าเป็นชาวพุทธที่เคร่งศาสนามากเหตุใดจึงทำเช่นนั้นท่านเคยอยู่ที่พม่ามาหลายปีพอจะทราบสาเหตุไหมคะทราบชัดแน่มากชาวพม่าจริงๆข่าวเนี่ยบอกว่าชาวพม่ารังแกชาวโรฮิงญาข่าวมันกลับตลบัดชาวโรฮิงญาคือใครมาจากไหน
เป็นทหารรับจ้างที่อังกฤษขนมาจากอินเดียขนมาจากบังกลาเทศมาสู้กับพม่าจนอังกฤษยึดพม่าได้อังกฤษทหารอังกฤษไม่ตายทหารกุรคาคือเนปาลทหารอิสลามมาจากอินเดียและเนปาลอังกฤษเอามารบกับพม่าไม่ใช่คนพม่าเป็นศัตรูของพม่าคืออังกฤษเอามารบแทนอังกฤษและอังกฤษก็เอาชนะพม่าได้และสุดท้ายพวกกุรคาคือพวกเนปาลอังกฤษเอาเข้ามาอยู่ในเมืองด้วยเช่นที่เมเมียวที่มันดาเลพวกกุลขาคือพวกเนปาลเนี่ยเข้มแข็งอดทนซื่อสัตย์แต่พวกอิสลามไม่ซื่อเท่าที่ควรอังกฤษก็เลยเอามารบกับพม่าก็จริงสุดท้ายไว้ที่ชายแดนนั่นแหละพอไว้ที่ชายแดนไม่ส่วนหนึ่งเข้ามาอยู่ข้างในแต่อีกจำนวนมากอยู่ที่ชายแดนพออยู่ที่ชายแดนระหว่างบังกลาเทศกับพม่าแล้วเกิดอะไรขึ้นฝั่งนู้นอินเดียเนปาลก็บอกว่าเขาออกมานานแล้วอังกฤษเอามาไม่ใช่คนของเขาพม่าก็บอกว่าอันนี้เป็นศัตรูตั้งแต่แรกเราก็ไม่ได้ให้สัญชาติเพราะนั้นก็เลยเป็นคนอยู่ระหว่างกลางไม่มีสัญชาติพม่าไม่มีสัญชาติบังกลาเทศทั้งที่ต้นตอมาจากอินเดียมาจากบังกลาเทศแต่อังกฤษเอามาต้นตอคนก่อปัญหาคืออังกฤษแต่ตอนนี้อังกฤษก็พยายามบีบพม่าให้รับคืนให้สัญชาติเพราะนั้นน่ะคนที่เป็นศัตรูคือโลฮิงญาไม่ได้มีสัญชาติพม่าไม่ได้มีสัญชาติบังกลาเทศเพราะอังกฤษเป็นคนก่อเรื่องเอามารบกับพม่าแล้วก็ปล่อยทิ้งที่ชายแดนนั่นคือที่มาที่ไปและตอนสุดท้ายจะกลับไปบังกลาเทศบังกลาเทศก็ไม่มีสัญชาติกลับมาพม่าก็ไม่มีสัญชาติแล้วจะไปไหนคราวนี้ไปไหนก็เลยอยู่ตรงกลางถ้าอยู่เฉยๆอยู่ต่อได้แต่มีพวกยุยงยุแยงแต่แข็งรั่วให้ก่อตั้งประเทศขึ้นมาเพราะระหว่างพม่ากับบังกลาเทศตรงนั้นมีอะไรมีบ่อก๊าซธรรมชาติใหญ่โตถ้าเป็นประเทศเล็กๆตั้งขึ้นมาได้ประเทศใหญ่ก็จะไปฮุบบ่อแก๊สธรรมชาติบ่อน้ำมันเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นแผนลึกลับซับซ้อนที่เรามองไม่เห็นบอกพม่ารังแกโรฮิงญาถ้าเราทราบแต่ต้นจนจบโรฮิงญาไม่ใช่พม่าเป็นบังกลาเทศที่อังกฤษเอามาคนที่จะต้องรับผิดชอบคืออังกฤษไม่ใช่พม่าไม่ใช่บังกลาเทศอังกฤษเอามาลบจ้างเขามาลบบอกว่าถ้าลบชนะแล้วจะให้มาอยู่พม่าสุดท้ายไม่เอาเข้ามาแต่พวกเนปาลเอาเข้ามาอยู่ในพม่าด้วยก็ได้สัญชาติพม่าแต่พวกมุสลิมกลุ่มนี้อังกฤษใช้ลบให้ค่าจ้างเงินเดือนแล้วปล่อยให้อยู่ที่เดิมสัญชาติอินเดียก็ขาดสัญชาติบังกลาเทศก็ขาดสัญชาติพม่าก็ไม่ได้สุดท้ายก็กลายเป็นคนไร้สัญชาติอันนั้นคือเหตุที่มาที่ไปเพราะนั้นเข้าใจตรงกันแล้วก็ไม่มีปัญหาเพราะนั้นก็คือจากที่เดิมทีมีเท่าไหร่หมื่นกว่าคนแต่อีกอย่างหนึ่งก็คือโรฮิงญาเนี่ยไม่ค่อยทำมาหากินผลิตลูกอย่างเดียวจากช่วงอังกฤษเอามาเนี่ยไม่กี่พันคนตอนนี้เท่าไหร่600,000คนพ่อคนหนึ่งผลิตลูกได้เกือบ100คนเพราะนั้นก็คือทำมาหากินไม่ค่อยทำมาหากินก็ทำอย่างนี้อย่างเดียวสุดท้ายก็เป็นปัญหาเป็นปัญหาแล้วต่างชาติก็โวยวายแล้วคนที่ไม่รู้ก็บอกว่าพม่าเข้ามาโจมตีได้อาวุธแล้วมาปล้นอาวุธของตำรวจพม่าแล้วก็มาฆ่าตำรวจพม่าทหารพม่าก็เลยไปจัดการตายไปเท่าไหร่ก็พันกว่าคนแต่ค่ายตำรวจของพม่าถูกเผาไปหลายค่ายพม่าเอาคืนแค่นิดเดียวแต่นิดเดียวก็คือจริงๆก็คือพันชีวิตนั่นแหละเดี๋ยวถ้าเขาอยู่เฉยๆอยู่ตรงนั้นเนี่ยอยู่ได้ไหมอยู่ได้เนื่องจากเป็นแผนลึกลับซับซ้อนของประเทศมหาอำนาจเราเข้าไม่ถึงเพราะนั้นก็สัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นทายาทมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งมีกรรมเป็นที่อาศัยใครทํากรรมใดก็ได้กรรมนั้นไม่ว่ากรรมดีก็ตามไม่ว่ากรรมชั่วก็ตามเพราะนั้นไม่ต้องซ้ำเติมหรือไม่ต้องอะไรทุกคนมีกรรมเป็นของตนเขาเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยนะฮะวันนั้นก็คือถ้ารู้ชัดแล้วก็จะไม่เกิดอคติทั้งพม่าไม่เกิดอคติบังกลาเทศไม่เกิดอคติกับใครๆแต่ทุกคนมีกรรมเป็นของตนเขาสร้างเหตุอย่างนี้ก็ได้ผลอย่างนี้อันนี้คือต้องมีใจเป็นกลางก็เจริญพรวันนี้ตอบปัญหาก็พอสมควรแก่เวลาก็ขอให้โยคีทุกท่านจงรู้ความจริง
สองประการคือสมมติสัจจะและจงรู้ความจริงอย่างประเสริฐที่เรียกว่าปรมัตถสัจจะเข้าถึงความจริงของชีวิตเข้าถึงความพ้นทุกข์โดยทั่วหน้ากันเธอ